สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันอังคารสีชมพูนะคะวันอังคารที่30มกราคม2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลาการจิตวิเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับเป็นวันอังคารที่อยากให้หลายคนรู้สึกสดใสแม้ว่าอากาศอยากให้สดใสทุกวันค่ะ อากาศอาจจะยังไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นักแต่ข่าวนี้สิคือข่าวมันยิ่งกว่าอากาศอีกอะเพราะว่ามีแต่ข่าวใหญ่ๆแล้วก็สะเทือนใจทั้งนั้นคือต้องยอมรับจริงๆว่าอาการเมืองเดี๋ยวเราก็ว่ากันเพราะว่าความคืบหน้าคดีรีดทรัพย์ตบทรัพย์ก็มีความคืบหน้าไปเยอะนะครับท่านผู้การเต่าหรือบิ๊กเต่าก็บอกว่าอาจจะมีตัวใหญ่อยู่เบื้องหลังมากกว่านี้เดี๋ยวต้องสาวไปให้ถึงคือเหมือนจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกใช่แล้วทำกันเป็นกระบวนการเหมือนจะมีระดับสั่งการแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นนักการเมืองหรือไม่และเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพยายามนะครับสืบให้ลึกที่สุดแล้วก็ไม่ได้กลัวรางกดมันจากการเมืองอะไรแต่อย่างใดอันนี้เดี๋ยวว่ากันผู้การเต่าเนี่ยขอเสริมนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยผู้การเต่าเรียกประชุมชุดสืบสวนในการคลี่คลายคดีนี้นะคือเรียกมาหมดเลยนะคะคุณผู้ชมปปปปปทปปงและปปชด้วยแล้วผู้การเต่าใช้คำนี้นะนี่เป็นขบวนการและเป็นมิจฉาชีพรูปแบบหนึ่งเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าเขาแบ่งหน้าที่กันเป็นขั้นเป็นตอนเลยคุณผู้ชมคะท่านบอกเป็นขบวนการทำกันจนย่ามใจหลายคนมีเงินเป็นสิบล้านบางคนมีมีบ้านเป็นสิบหลังเดี๋ยววันนี้นาเยอะมากมีคลิปเสียงมาใหม่อีก2คลิปเดี๋ยวเปิดให้ฟังด้วย คลิปเยอะเหลือเกินขยันหลุดมากเรื่องนั้นเดี๋ยวว่ากันรวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆแต่เมื่อวานหลังจบรายการเราก็เกิดเรื่องใหญ่ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่สบายใจและบอกว่าโอ้โหส่งลูกหลานไปโรงเรียนกับไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยหรือนี่แต่บางครั้งปัญหามันก็เกิดขึ้นระหว่างเด็กกันเองคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่พ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเดียวนะคะคือคนทั่วไปอย่างเราเห็นข่าวแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กม.2ที่ใช้มีดปอกผลไม้เนี่ยไปแทงคอเพื่อนจนเสียชีวิตนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็พูดกันเยอะมากว่าเอ๊ะเด็กพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะถามว่าตัดทิ้งไปเลยได้ไหมก็ต้องมานิยามอีกทีว่าเด็กพิเศษในที่นี้เนี่ยคืออะไรด้วยมีเรื่องสาเหตุทำไมถึงลงมือก่อเหตุมีเรื่องอาวุธมีดพกมีดเข้าไปในโรงเรียนแล้วเพื่อนบอกว่าอุ๊ยพกแบบนี้มาตลอดเลยเอ๊ะมันการพกพาอาวุธเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนจะต้องมีการเข้มงวดกวดขันเรื่องนี้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไล่เลียงให้ฟังเพราะว่ามีคำสัมภาษณ์ทั้งแม่ของเด็กที่เสียชีวิตและแม่ของผู้ก่อเหตุแล้วก็เชื่อว่าสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยน่าจะพอออกมาแล้วด้วยแล้ววันนี้เราจะทางคุยกับทางคุณหมอที่เชี่ยวชาญในด้านเด็กด้วยว่าทำไมมันเกิดเหตุแบบนี้ซ้ำๆคุณผู้ชมลองดูนะหลังๆเนี่ยก็จะเป็นข่าวของเด็กเยาวชนอายุ13 14ที่มาก่อเหตุเราจะช่วยกันยังไงไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกป้องกันกันยังไงนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ของแก๊งตังไม่ออกนะครับที่อรัญประเทศยังไม่ทันจะจบนะครับเหตุการณ์14นะครับยิงกันในห้างดังเมื่อปีที่แล้วรวมไปถึงต้นปีนี้ก็มีเด็กนักเรียนม.2แทงกันจนเสียชีวิตอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับสภาพบ้านเมืองสภาพสังคมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราอยากจะร่วมแสดงความรู้สึกวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์หรือว่านำเสนอแนะอะไรนะครับเจอกันได้ทั้งใน Facebook ของ Morning Nation YouTube รวมถึง TikTok ด้วยไหนๆก็เกินเรื่องนี้แล้วหรือไปอีกสักเรื่องนึงเกินให้สบายๆหน่อยไหมหมาแพนดี้หมาแพนดี้หมีแพนด้าจะหวนทำไมหมีแพนด้าเอาน่ารักน่ารักท่านนายกอยากให้มีอีกครั้งอยากให้มีเพราะว่าน้องหมีแพนด้าเขาจะเป็นทูตสันธวไมตรีระหว่างไทยกับจีนเมื่อก่อนเรามี3ตัวใช่ไหมช่วงๆหลินหุยหลินปิงหลินปิงส่งคืนไปช่วงๆหลินหุยเนี่ยกับดาวหมีนะครับกับดาวหมีไปแล้วก็เท่ากับว่าไม่มีเลยถึงอายุขัยของเขาเมื่อวานนี้ไทยเจอกับจีนนะคะทางจีนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งน้องหมีแพนด้าน้องหมาแพนดี้มาอีกที่มาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยต้องถือว่าคือที่พูดเนี่ยมันเป็นสำคัญนะน้องหมีแพนด้าถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าไม่ใช่แค่ไทยนะที่จีนจะส่งมาประเทศอื่นเขาก็ส่งไปเหมือนกันก็แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยทั่วโลกก็มีเกือบ20ประเทศถ้าสุดท้ายแล้วประเทศเราไม่มีนานเกินไปเดี๋ยวคนเขาจะเอ๊ะสงสัยว่านี่รักกันจริงหรือเปล่าสัมพันธ์ดีกันจริงหรือเปล่าแต่มีค่าใช้จ่ายนะครับหมีแพนด้าหมาแพนดี้ของคุณอรากาเนี่ยก็คือปีนึงต้องมีอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์สหรัฐของคนไทยทั้งประเทศนะคะแล้วต้องบอกว่าเมื่อกี้รายการคุณปิงเนี่ยโอ้โหวิเคราะห์ให้ลึกลงไปเลยว่าที่มาที่ไปของสัญลักษณ์ของหมีแพนด้าเนี่ยมายังไงเพราะว่าไปตั้งแต่โอ้โหยุคโบราณกาลน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าวันนี้เอาแค่เกริ่นเบาๆครับนะครับเดี๋ยวรอให้มันเป็นรูปธรรมให้วันนึงเรามีหลินตัวใหม่หรือว่ามีชื่ออื่นมาจริงๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ๋อแต่อีกเรื่องนึงวีซ่าเชงเก้นไม่ได้แล้วใช่มั้ยอันนี้มันรอพิจารณาทีปี68พอเขาจะพิจารณาพร้อมๆกันทีเดียวหลายๆประเทศแต่ที่ไทยขอไปเดียวๆเนี่ยยังไม่ได้เห็นการปฏิเสธโดยตรงนะแต่คิดว่าน่าจะยากเห็นทางก้าวไกลออกมาบอกว่าทางฝั่ง EU ปฏิเสธมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะคือที่เป็นข่าวอ่ะท่านนายกอ่ะ
เพิ่งเจอแล้วก็เพิ่งขอไปแสดงว่าอาจจะขอไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าก้าวไกลถึงบอกว่ามีคำตอบจาก EU มาปฏิเสธมาปลายปีก็เลยงงว่าเอ๊ะไปขอกันก่อนหน้านี้ไหมที่เราเห็นข่าวนะแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเขามีการพูดคุยอะไรกันยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็มาเล่าให้ดูรายละเอียดกันนะครับประสุดท้ายคุณผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูว่ามีโอกาสแค่ไหนแต่หลายคนบอกยากถ้าจะมาให้ประเทศไทยประเทศเดียวEU หรือวิสาภาพยุโรปเขาเงื่อนไขค่อนข้างจะเยอะมันยากแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องรอดูว่ากลางปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับทีนี้กลับมาที่เรื่องใหญ่ที่เราเกริ่นไปก็คือเรื่องของเด็กแทงกันในโรงเรียนเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังเคารพธงชาติเมื่อวานนี้ในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านสวนหลวงตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตรงนั้นนะครับก็คือสน.คลองตันไปถึงเนี่ยน้องคนที่ถูกแทงขออนุญาตเรียกชื่อย่อว่าน้องเอแล้วกันก็อยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหัสและเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลในขณะที่น้องผู้ก่อเหตุนะครับขออนุญาตเรียกว่าน้องบีน้องบีก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่รอให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนสาเหตุเบื้องต้นณตอนนั้นนะตอนเช้าบีบอกว่าถูกเอกลั่นแกล้งในช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติก็เลยตัดสินใจใช้อาวุธเข้าไปทำร้ายร่างกายเอโดยการแทงที่คอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวพร้อมอาวุธก็คือมีดที่ใช้ปอกผลไม้ที่ใช้ก่อเหตุนะครับเป็นเรียกว่าหลักฐานหรือว่าของกลางส่วนตัวน้องเอก็ถูกส่งโรงพยาบาลวิภารามแต่ภายหลังไม่นานนักก็มีรายงานว่าน้องเสียชีวิตแล้วคือเป็นเหตุการณ์ช่วงเช้าเลยนะคะประมาณสัก8โมงครึ่งนะคะหลังเคารพธงชาตินะคะตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมาว่ามีเหตุการณ์ที่มีเด็กแทงกันคือใช้มีดเนี่ยแทงไปที่ลำคอแล้วก็ลำตัวนะคะแล้วก็ภาพเหตุการณ์ก็คือว่าเหมือนน้องที่ถูกแทงเนี่ยพยายามจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือแต่ด้วยความที่เลือดมันออกเยอะมากเนี่ยเขาล้มลงกลางสนามบาสนี่นะคะคุณผู้ชมแล้วคนก็เห็นเหตุการณ์แล้วพยายามเข้ามาช่วยเหลือที่สุดแล้วยื้อชีวิตเอาไว้ต่อไปไม่ได้ส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ที่สุดก็เป็นข่าวมาช่วงกลางวันว่าน้องเสียชีวิตพอทีนี้พอเป็นข่าวออกมานะคะแน่นอนว่านี่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกทมนะคะผู้ว่าชัชชาติก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกทมค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กแต่ไม่ใช่เด็กพิเศษเพราะว่าคือตลอดทั้งวันเนี่ยมีคำออกมานะคะว่าเป็นเด็กพิเศษที่ก่อเหตุหรือเปล่าท่านผู้ว่าบอกว่าไม่ใช่เด็กพิเศษหลังจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สอบสวนหาข้อมูลที่แท้จริงซึ่งตอนนี้ก็ได้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองก็คือจะมีการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนคนตั้งคำถามเยอะพกมีดไปโรงเรียนมีการตรวจสอบกันยังไงบ้างผู้ว่าก็เลยบอกว่าจะต้องมีการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไม่พูดถึงเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะในโลกโซเชียลเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบด้วยค่ะซึ่งถามว่าทันไหมนะครับโอ้โหมันก็ถูกแชร์ต่อๆกันถูกพูดถึงกันไปเยอะและทีเดียวคือเวลาที่มีเหตุการณ์แบบนี้เอาตรงๆนะในฐานะที่เป็นสื่อนะคะทุกครั้งที่นำเสนอเนี่ยในใจของดิฉันเองนะยังรู้สึกว่ามันเป็นดาบสองคมถูกคือเวลาเราเสนอออกไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบไหมแต่ในด้านนึงอ่ะเราเสนอไปเพื่อเป็นการป้องกันให้คนรู้ว่ามันมีความเสียหายมันมีคดีมันมีโทษตามมายังไงมันก็จำเป็นต้องระวังมันก็จำเป็นแต่เพียงแต่ว่าการเลือกมุมในการนำเสนอโดยเฉพาะเรื่องของภาพแล้วก็การบรรยายเหตุการณ์นะครับเราก็จะระมัดระวังให้มากที่สุดทีนี้กลับมาในส่วนของกทมครับเมื่อวานนี้ผู้ว่าชัชชาติท่านก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครหรือกทมเนี่ยมีนโยบายการตรวจกระเป๋าเด็กก่อนเข้าเรียนตลอดนะแต่ว่ามันจะเป็นการตรวจสุ่มไม่สามารถตรวจได้ทุกวันและทุกคนเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่แอบนำเข้ามานะครับก็อาจจะมีการลักลอบทำเข้ามาได้บ้างแต่เราก็ต้องดูแลรับผลกระทบก่อนโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในโรงเรียนบางส่วนผู้ปกครองมารับกลับบ้านแล้วหลังจากเกิดเหตุเนื่องจากนะครับกทมเองก็มีเจ้าหน้าที่ที่ค่อนข้างจะจำกัดแต่หลังจากนี้เนี่ยจะจัดนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลผลกระทบทางด้านจิตใจให้แก่เด็กๆแล้วก็ครูในโรงเรียนต่อไปส่วนมาตรการหลังจากนี้กทมก็จะเน้นตรวจกระเป๋าและอาวุธให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นให้นักเรียนช่วยกันแจ้งเหตุเพื่อป้องกันเหตุด้วยแต่การตรวจกระเป๋าเด็กเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเพราะมันก็มีทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กด้วยแต่กทมก็จะเร่งหาแนวทางเพื่อดำเนินการให้เหมาะสมต่อไปการตัวนี้คงต้องระวังพิเศษเลยโดยเฉพาะเรื่องการแบบกรณีที่แบบเอาอย่างนะก็คงเรื่องการตรวจอาวุธคงต้องเข้มข้นขึ้นแล้วก็จะเกิดตรวจคงต้องตรวจตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนเลยใช่ไหมแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนก็ต้องระวังด้วยคือเช่นเรื่องกรรไกรเรื่องมีดทำอาหารที่อยู่ในโรงเรียนก็มีแล้วก็อาจต้องมีการเก็บให้เป็นระเบียบนั่นคือในส่วนของการป้องกันเรื่องอาวุธนะซึ่งเดี๋ยวให้ท่านรองถนนเดี๋ยวให้ออกนโยบายไปนี่แล้วมันก็มีการตรวจแล้วแต่อาจจะไม่ได้แบบ100%ทุกวันเพราะว่ามันก็ในเรื่องของเวลาเรื่องของสิทธิของนักเรียนด้วยเมื่อกี้ผู้ปกครองก็ให้ข้อเสนอให้ดีนะว่าผู้ปกครองจะมาช่วยกันดูด้วยก็ได้ต่อเรื่องการสืบสวนให้ชัดเจนแล้วกันว่าปัญหาเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งถึงเรื่องการบูลลี่ด้วยนะ
เพราะว่านี่ก็มันอาจจะเป็นคำที่แต่ละคนสังเกตซึ่งอาจจะมีมาตรฐานในการสังเกตแตกต่างกันไปจริงผู้ปกครองก็ต้องช่วยกันดูแลลูกของตัวเองด้วยนะครับถ้าตรวจกระเป๋าได้ก็จะดีมากๆส่วนอีกเรื่องนึงที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าพูดก็คือที่มีกระแสข่าวว่าน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่ามีลักษณะที่อยู่ไม่นิ่งแล้วก็ขึ้นโรงพักบ่อยๆหรือเปล่าเรื่องนี้ท่านผู้ว่าบอกนะครับว่ายืนยันว่าน้องไม่ใช่เด็กพิเศษเพราะเป็นเพียงการสังเกตเรื่องนี้ต้องระวังเพราะในโรงเรียนสังกัดกทมจริงๆมีเด็กพิเศษจริงๆที่เรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนกว่า158แห่งขออย่าเอามาเป็นประเด็นให้รอการสืบสวนรวมถึงเรื่องของการบูลลี่กันในโรงเรียนด้วยแล้วท่านผู้ว่าก็บอกต่อนะครับว่าโรงเรียนนี้มีปัญหาเยาวชนจากด้านนอกมีพฤติกรรมเกเรผู้ปกครองให้ความเห็นว่าไม่อยากให้เด็กๆหรือว่าลูกบุตรหลานของตัวเองเนี่ยแต่งชุดไปเวทเพราะจะไม่สามารถแยกออกจากเด็กเกเรได้ซึ่งวันไหนที่โรงเรียนให้เด็กแต่งไปเวทมักจะมีเด็กเกเรมาคุกคามเป็นเรื่องบริบทโดยรอบและความปลอดภัยของเด็กเบื้องต้นก็แจ้งผู้อำนวยการให้ไปประเมินสถานการณ์ประเด็นนี้แล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างครูผู้ปกครองสำนักงานเขตและตำรวจร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวแก้ปัญหาไม่ใช่ต่างคนต่างแก้อันนี้ก็น่าสนใจอย่างผู้ปกครองให้ความเห็นที่น่าสนใจนะผู้ปกครองบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้เด็กแต่งไปเวทว่าเด็กแต่งไปเวทบางโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถแยกไอ้เด็กเกเรที่อยู่นอกโรงเรียนกับเด็กที่แต่งเครื่องแบบโรงเรียนได้ก็เป็นเหตุที่ทำให้วันไหนที่เด็กแต่งไปเวทเนี่ยจะมีเหตุการณ์พวกนี้มากขึ้นนี่ก็น่าสนใจก็เป็นมิตินึงซึ่งอาจจะไม่ใช่มิติเรื่องสิทธิเสรีภาพของเด็กแต่เป็นเรื่องบริบทโดยรอบแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของเด็กซึ่งนี้ก็ต้องได้แจ้งทางพอแล้วให้ไปประเมินหลายโรงเรียนเขาก็ไม่เลือกแต่งไพรเวทก็ให้คุยกันเองอะว่าจะมีผลเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่าแต่ว่ามิติที่อย่างนึงความร่วมมือกันระหว่างคุณครูกับผู้ปกครองนะผู้ปกครองจริงแล้วก็คือเนื้อเดียวกับโรงเรียนถ้ามีความร่วมมือที่เหนียวแน่นกันและทางเขตทางตำรวจรวมมือกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเชื่อว่าปัญหาต่างก็น่าจะแก้ได้อย่างดีขึ้นไม่ใช่ว่าต่างคนต่างแก้ปัญหาวันนี้ก็ต้องคุยกันดีฮะนี่ทางฝั่งของผู้ว่าชัดชาตินะคะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ให้ความเห็นเอาไว้นะคะทีนี้ไปดูในส่วนของเด็กผู้ก่อเหตุบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการส่งไปสอบปากคำค่ะที่สน.คลองตันนะคะเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำเด็กชั้นม.2ที่ก่อเหตุนะคะก็ให้เปลี่ยนชุดนะคะจากนักเรียนเป็นชุดลำลองแล้วก็สอบปากคำเนี่ยแน่นอนว่าพอเป็นเด็กก็ต้องมีการสอบปากคำทั้งพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพแล้วก็ผู้ปกครองโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพนะคะทางฝั่งของผู้กำกับสน.คลองตันพันตำรวจเอกวชิรากรวงบุญนะคะบอกว่าจากการสอบปากคำเด็กเบื้องต้นเนี่ยให้การได้ปกตินะทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือมีการท้าทายกันไปมาแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรโดยขั้นตอนจากนี้ก็อยู่ระหว่างไปสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพต่อหน้าผู้ปกครองด้วยจากนั้นก็จะส่งเด็กไปตรวจสภาพจิตที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเพื่อคลายข้อสงสัยในประเด็นที่ว่าเป็นเด็กพิเศษไหมก็ต้องส่งไปตรวจอีกทีนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยผู้ปกครองของเด็กไม่ได้ให้การว่าเป็นเด็กพิเศษแต่อย่างใดส่วนประเด็นว่าถูกบูลลี่ไหมมีพฤติกรรมเก็บกดไหมอันนี้ต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาประเมินสภาพจิตจากนั้นจะควบคุมตัวส่งฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในวันนี้ก็คือ30มกราคมนะคะทีนี้ทางฝั่งของแม่ของน้องผู้เสียชีวิตต้องบอกว่าหัวใจสลายเลยคุณผู้ชมคะคือเพิ่งมาส่งลูกตอนเช้าที่โรงเรียนไม่กี่ชั่วโมงก็มีคนโทรมาแจ้งว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตคุณแม่บอกเลยว่ายังทำใจไม่ได้เลยนะซึ่งไม่รู้ว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบยังไงบอกเพียงว่าให้มาที่สถานีตำรวจส่วนตัวรู้สึกรับไม่ได้อะเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนน่ะที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยเล่าเรื่องเพื่อนคนนี้ให้ฟังเลยนะคะคือคนที่ก่อเหตุไม่เคยเล่าให้ฟังทั้งที่ปกติเนี่ยลูกชายเป็นคนเล่าเรื่องตลอดนะในแต่ละวันไปทำอะไรเจอเพื่อนคนไหนหรือแก๊งเพื่อนคนนั้นคนนี้เขาทะเลาะกันก็มาเล่าให้ฟังทุกเรื่องตามปกติของเด็กแต่ว่ากรณีของผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยนะคะซึ่งปกติแล้วคุณแม่บอกว่าไปส่งลูกเองที่โรงเรียนทุกวันแล้วช่วงเช้าลูกก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังมาทราบเรื่องอีกทีก็คือตอนที่ครูประจำชั้นโทรไปแจ้งว่าน้องอาการไม่ดีจากภาวะขาดเลือดนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่แม่ของผู้เสียชีวิตก็ให้การเอาไว้ก็ยังอยู่ในอาการที่โศกเศร้าเสียใจอยู่นะคะทีนี้ทางฝั่งของรองโฆษกตำรวจบ้างค่ะพันตำรวจโทหญิงฉันชายรัตนพานิชนะคะพ่อบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยที่สอบเด็กที่ก่อเหตุนะคะก็แจ้งข้อหาเอาไว้ก็คือฆ่าผู้อื่นเอาไว้ก่อนนะคะแล้วหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จแล้วภายใน24ชั่วโมงก็จะส่งตัวไปที่ศาลเยาวชนซึ่งเรื่องนี้ผบ.ตร.ได้สั่งการนะคะให้ผบ.ชน.คือพลตำรวจโททิติแสงสว่างดำเนินการเร่งรัดติดตามคดีนี้อย่างรอบคอบแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติเพราะว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตก็ยังเป็นเด็กและเยาวชนก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและสื่อโซเชียลให้ระมัดระวังในการนำเสนอหรือการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงหรือว่ารูปภาพก็ตามทีนี้สาเหตุที่ลงมือเนี่ย
แรงจูงใจอะไรต่างๆยังต้องรอผลการสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนนะคะส่วนผู้ก่อเหตุจะเป็นเด็กพิเศษไหมเห็นไหมคนตั้งคำถามเยอะมากเลยเป็นเด็กพิเศษไหมทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการนำตัวไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจด้วยต้องรอผลการวินิจฉัยของแพทย์ก่อนนะคะทีนี้ถามว่าแล้วความเป็นเด็กพิเศษกับการเป็นเด็กปกติเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะทางรองโฆษกบอกว่ามันจะต่างกันในเรื่องของการสู้คดีคุณผู้ชมสู้คดีก็คือว่าถ้าไม่สามารถต่อสู้คดีได้อันนี้งดสืบเลยงดสืบสวนในคดีเลยนะคะถ้าไม่สามารถนะแต่ถ้าสามารถต่อสู้ทางคดีได้เนี่ยก็จะมอบให้ผู้อนุบาลหรือว่าข้าหลวงประจำจังหวัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำตัวไปดูแลรักษาตามเหตุสมควรนะคะทีนี้กรณีที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะผบ.ตร.เนี่ยก่อนหน้านี้คือมันมีเคสเด็กๆเนี่ยเยอะผบ.ตร.ก็เคยบอกเอาไว้ว่าจะศึกษารวบรวมสถิติการก่อเหตุของเด็กและเยาวชนเพื่อให้กระทรวงยุติธรรมนำไปพิจารณาในการปรับแก้ไขข้อกฎหมายการปรับแก้กฎหมายเนี่ยคุยกันมาเยอะมากโอ้โหแทบจะทุกสัปดาห์แล้วมั้งการแก้ไขกฎหมายการดำเนินคดีกับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีคาดว่าในส่วนของสตช.ก็กำลังรวบรวมข้อมูลน่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ได้ข้อมูลมาปุ๊บสถิติเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวคงมาประเมินกันอีกทีว่าที่สุดจะแก้ไขกฎหมายไหมค่ะครับทีนี้กลับมาที่คดีของน้องนะครับเมื่อวานช่วงเย็นๆที่สน.คลองตันตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้น้องกับแม่ของน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยออกจากสน.คลองตันโดยไม่ได้บอกนะครับว่าจะคุมตัวน้องไปต่อที่ไหนช่วงนั้นจังหวะหนึ่งไปโรงพยาบาลครับผู้สื่อข่าวเนี่ยครับตอนนั้นเขายังไม่ได้บอกไงแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามนะครับจะเข้าไปถามเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเอ๊ะน้องจะไปไหนกันแน่ก็พยายามจะไปถามประเด็นที่ตอนนั้นเป็นเรื่องราวคือฮาในโลกออนไลน์หรือว่ามีการแชร์แชทข้อความที่อ้างว่าครูในโรงเรียนเนี่ยเหมือนจะรู้ว่าน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยมีลักษณะที่เตรียมตัวจะก่อเหตุมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วคือเมื่อวันศุกร์แต่ตอนนั้นน้องไม่มีมีดพยายามจะไปขอมีดจากเพื่อนคนอื่นในชั้นเรียนแต่ไม่มีใครให้ก่อนจะมาเกิดเหตุนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ตัวน้องและตัวคุณแม่ก็ปฏิเสธไม่ได้ตอบคำถามใดๆมีแค่คุณแม่ที่พูดสั้นๆว่าขอโทษหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไปส่วนตัวท่านผู้กำกับสน.คลองตันก็คือพันตำรวจเอกวชิรกรเนี่ยท่านก็บอกนะครับว่าหลังจากสอบปากคำพบว่าพฤติกรรมของน้องผู้ก่อเหตุวัย14ปีเนี่ยมีสติสัมปชัญญะเต็ม 100% ตอบคำถามได้ชัดเจนโดยระหว่างที่สอบปากคำมีทั้งนักจิตวิทยานะครับมีสหวิชาชีพและก็มีคุณพ่อคุณแม่ของน้องนั่งอยู่ด้วยนะครับส่วนบุคคลที่ร่วมสอบปากคำก็ลงความเห็นว่าน้องมีสภาพจิตใจที่ปกติในทางคดีเจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งน้องไปตรวจสุขภาพจิตอีกครั้งหนึ่งส่วนสาเหตุเบื้องต้นณตอนนั้นนะท่านผู้กำกับบอกว่าน้องเกิดจากความคับแค้นใจที่มักจะถูกผู้ตายมาบังคับขอเงินในช่วงเที่ยงครั้งละ20บาทมักจะก่อเหตุบนอาคารเรียนโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าจะนำไปซื้อบุหรี่แล้วก็มีการชกศีรษะที่น้องและใบหน้าโดนแบบนี้ประมาณ 3-4 ครั้งในช่วง2สัปดาห์ก็เลยคับแค้นใจพยายามจะไปหามีดมาก่อเหตุและสุดท้ายก็เกิดเหตุในที่สุดใช่ค่ะก็เป็นแชทที่ออกมาว่าเหมือนมีการตระเตรียมในการก่อเหตุหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูในข้อเท็จจริงอีกทีนะคะทีนี้ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต่อสายพูดคุยกับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนหน่อยว่าจากเหตุการณ์นี้นะคะเราจะป้องกันเหตุได้ยังไงเด็กพิเศษนิยามจริงๆคืออะไรแล้วสาเหตุหรือว่าแรงจูงใจที่ก่อเหตุในครั้งนี้คุณหมอวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรขึ้นพูดคุยกันนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นคุณหมอเดลอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะหมอเดลค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีคุณตาคุณกวางและผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับค่ะคุณหมอคะจากเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้พูดถึงกันเยอะคำหนึ่งก็คือเด็กพิเศษคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าในความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยในการตีความคำว่าเด็กพิเศษเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันคำว่าเด็กพิเศษเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงมีความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจยังไงคะคุณหมอคะคือจริงๆในระบบของการศึกษาเองเราจะมีเครื่องมือคัดกรองอันหนึ่งที่เราเรียกว่า SDQ นะ Strength Difficult Quotient คือมันมีข้อคำถามสั้นๆที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้สามารถคัดกรองได้ว่าเด็กเป็นเด็กกลุ่มปกติคือพูดง่ายๆเอาเรื่องปัญหาการเรียนเป็นตัวตั้งแล้วลองดูนะว่าเขาอยู่ในกลุ่มเฉพาะปกติไหมหรือว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีปัญหาหรืออาจจะเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงการคัดกรองต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพิ่มเป้าประสงค์เดียวกันก็คือว่านำไปสู่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของเขาได้หรือแม้กระทั่งการพัฒนาเป็นรายบุคคลได้กรณีที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือก็จะมีหลากหลายเลยฮะมีตั้งแต่พัฒนาการที่อาจจะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งพัฒนาการเฉพาะด้านที่อาจจะมีปัญหาเช่นทางด้านจิตใจอารมณ์นะอย่างกรณีที่เป็นกลุ่มที่เป็นออทิสติกที่เราคงเคยได้ยินหรืออาจจะกลายเป็นลักษณะของ LD ป
ัญหา learning disorder ซึ่งมันแยกออกมารายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยอีกเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นสมาธิสั้นเด็กเหล่านี้เนี่ยดำเนินชีวิตตามเป็นปกติได้นะเพียงแต่ว่าเขาจะต้องมีวิธีการเรียนรู้ในแตกต่างกันไปเพราะว่าการปรับตัวเข้ากับสังคมวิธีกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาอยากจะเป็นในลักษณะนี้นะนี่ต้องทำความเข้าใจผู้ชมผู้ฟังนะแต่เพียงแต่ว่าสารเคมีบางอย่างที่หลั่งออกมาหรือว่าระบบประสาทในบางจังหวะทับเปรียบเหมือนช่างไฟฟ้าก็คือบางเส้นของไฟฟ้ามันอาจจะสปาร์คติดง่ายหรืออาจจะทำให้มันสายไฟมันพันกันยุ่งอย่างยกตัวอย่างกรณีของออทิสติกเนี่ยสายไฟเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับทักษะในการเรียนรู้ทางด้านสังคมเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นประเด็นปัญหาซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะสามารถสังเกตได้ตั้งแต่พัฒนาการเด็กเล็กๆตอนที่เขาสบตาได้ไหมเขามีความรู้สึกวิตกกังวลพัดพากไหมซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะส่งสัญญาณพวกนี้พวกหมอพูดถึงไม่ใช่เคสนี้นะครับผู้ชมผู้ฟังต้องเข้าใจนะฮะหมอกำลังพูดถึงเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษซึ่งบางทีเราก็คงเคยได้ยินคำว่าออทิสติกบางคนเราก็คงเคยได้ยินคำว่าสมาธิสั้นหรือคงเคยได้ยินปัญหาเรื่อง LD อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่ง LD เองก็ยังแบ่งออกไปอีกเช่นเด็กบางคนทักษะการอ่านการเขียนหรือบางทีการคำนวณเลขหรือบางคนผสมประสานทั้ง3อย่างอยู่ในตัวคนคนเดียวกันเลยคืออ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้คำนวณเลขก็ไม่เป็นอันนี้ไม่ใช่เขาแกล้งฮะแต่มันเกิดเนื่องจากมันมีความผิดปกติต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วทำให้เขามีปัญหาขึ้นมาได้ครับครับทีนี้สิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือมันมีหลายระดับนะครับและคนทั่วไปอาจจะแยกไม่ออกแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบางท่านอาจจะไม่สบายใจที่โรงเรียนโดยเฉพาะในสังกัดกทม.เนี่ยมันมีการรวมกันนะครับของเด็กหลายๆกลุ่มเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเนี่ยอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็ชี้แจงแบบว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าน้องๆเหล่านี้ก็สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ครับครับปกติเราให้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ที่เราก็ให้แนะนำเรียนปกติอยู่แล้ว เหตุเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อให้ไม่มีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเอาเด็กปกติเลยเวลาที่เด็กปกติบูลลี่กันนะหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาขับแค้นใจเนี่ยมันก็เกิดความเสี่ยงได้ตลอดเลยนะหมอจะสังเกตดูว่าเราไม่พูดถึงเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นนะเด็กปกติกับเด็กปกติกันเองที่ตีกันหรืออาจจะทำร้ายกันก็มีฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยมันมีภาวะความเสี่ยงอยู่แล้วประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าอันนี้หมอเข้าใจแล้วก็เห็นใจคุณครูเห็นใจเข้าใจโรงเรียนด้วยนะแต่หมอเข้าใจว่าเราช่วยกันในการออกแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบสร้างความปลอดภัยหมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติถ้าเรามีห้องเรียนของเรามีเด็กพิเศษเพื่อนกันเองจะต้องเรียนรู้ไหมว่าสถานะครูเองต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ซะก่อนนะเพราะบางทีครูเองไม่เข้าใจถ่องแท้ปุ๊บนะมันเหมือนมีอคติไปแล้วในระดับหนึ่งแล้วพอไม่ได้ไปเตรียมเพื่อนด้วยก็คือเพื่อนกันเองไม่ได้ไปเตรียมกันบางเรื่องที่เด็กพิเศษก็อาจจะไปทำแล้วมันเงอะงะขึ้นมาในสายตาเด็กปกติเนี่ยกลายเป็นถูกล้อเลียนกันเนี่ยมันก็เก็บความเครียดเก็บความแค้นต่างๆเหล่านี้ได้การเตรียมระบบนิเวศตัวครูโดยนักจิตวิทยาเข้าไปเติมไม่ใช่นักจิตวิทยาจะต้องอยู่ทุกห้องนะอันนี้ก็เข้าใจผิดนะหมอก็เคยพูดกับกระทรวงศึกษามาตลอดเลยนะทำไมคุณไม่สำรวจเด็กนักเรียนเสียงของลูกหลานของท่านเองใช้3คำถามง่ายๆของหมอก็ได้เคยพูดไว้หลายครั้งเลยลูกๆครูที่นั่งอยู่ในหัวใจของลูกครูที่อยู่ในดวงใจของลูกมีใครบ้างแล้วเขาก็ลิสต์มาสัก3ชื่อสมมติอย่างแล้วโรงเรียนก็รวบรวมได้มันก็ทำให้เกิดกระบวนการสร้างกองกำลังทางด้านนักจิตวิทยานักจิตวิทยาจะมีแค่หนึ่งเดียวหรืออาจจะไม่มีแต่สามารถไปผูกโยงกันระบบบริหารอันนี้เป็นหน้าที่ผู้อำนวยการอันนี้เป็นหน้าที่ผู้ว่านี่หน้าที่เป็นหน้าที่ของคนที่กำลังเล่นงานบริหารอยู่ว่าเขาจะทำให้เกิดเป็นระบบดูแลช่วยเหลือเป็นซิสเต็มเนี้ยได้อย่างไรแต่หน้าที่ของครูเนี่ยก็คือการเตรียมระบบความพร้อมของครูกันเองและเตรียมความพร้อมระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนกันเองดีไม่ดีอาจจะมีบัดดี้ขึ้นมาด้วยที่ช่วย
บัฟเฟอร์หมอยกตัวอย่างเด็กออทิสติกอะฮะถ้าสมมติว่ามันมีออทิสติกอยู่ในห้องอยู่เนี่ยบัดดี้ที่จะเป็นเพื่อนที่รู้อยู่ว่าถ้าพฤติกรรมแบบนี้เกิดเขากำลังมีความเครียดสะสมขึ้นไม่พอฮะดีไม่ดีต้องดึงผู้ปกครองซึ่งบางทีผู้ปกครองเองก็ไม่ได้รู้เลยนะแล้วก็กลายเป็นการกดดันระหว่างผู้ปกครองกันเองหมอยืนยันนะครับว่าถ้าใช้สร้างหนึ่งนะสร้างระบบความปลอดภัยในรั้วโรงเรียน 2. ทำให้ระบบนิเวศระดับครูผู้ปกครองและเพื่อนเกิดพลังที่เข้าใจและรู้จักในการดูแลระบบบริหารจัดระบบเฝ้าระวังและทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดีๆผมว่าเนี่ยมันจะช่วยกันเยียวยาได้ครับค่ะคุณหมอน่าสนใจทีเดียวนะคะคือตอนนี้เด็กปกติกับเด็กพิเศษก็คือเขาเรียนร่วมกันได้มีสติสัมปชัญญะเหมือนกันแต่ว่าในทางหนึ่งคือเราจะป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการบูลลี่ใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าต้องอาศัยความเข้าใจครูก็ต้องเข้าใจเพื่อนต้องเข้าใจเมื่อกี้คุณหมอยกตัวอย่างเรื่องของการมีบัดดี้ให้เพื่อนช่วยกันเป็นบัดดี้หน่อยพอจะมีวิธีอื่นที่คุณหมอพอจะยกตัวอย่างได้มากกว่านี้ไหมคะว่าเราจะทำความเข้าใจหรือว่าจะให้อยู่ร่วมกันได้ยังไงอะค่ะเป็นปกติสุขอะค่ะครับคือการเตรียมระบบนิเวศนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากการจัดการห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนมีความสุขเพื่อนเข้าใจกันว่าการที่เพื่อนบางคนอาจจะมีทักษะบางด้านที่เขาอ่อนแอนั้นเขาไม่ได้แกล้งเป็นเขาไม่ได้แกล้งโง่หรือเขาไม่ได้มีปัญหาใดๆไม่บูลลี่กันไม่มีการเกะกะระรานกันมีพี่กับน้องมีการช่วยกันระบบ IDP plan ขอโทษที่ใช้คำนี้ก็คือ individual development plan ต้นสังกัดก็จะต้องมาเป็นโค้ชให้กับทางครูในการเซตออกแบบรายวิชาการเรียนบางวิชาก็อาจจะเรียนข้ามชั้นบางวิชาก็เรียนในชั้นเขาบางวิชาก็อาจจะไปเรียนแยกต่างหากเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นสมมุติว่ามีพฤติกรรมบางอย่างส่อมาแล้วว่ามีความเครียดเกิดขึ้นครูจะเข้าไปช่วยในการจัดการอาจจะดีไม่ดีสร้างพลังอีกชุดหนึ่งไว้เลยก็ได้เป็นผู้ช่วยครูก็คือบรรดาผู้ปกครองจิตอาสาต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมอยากเห็นระบบที่มันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันกับ2-3,000ชีวิตที่มาอยู่รวมกันแล้วทำให้เกิดความพร้อมซึ่งกันและกันได้เพื่อนกับเพื่อนกันเองเนี่ยผมเข้าใจว่าอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมผมอยากให้ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านขออนุญาตโปรโมทอันหนึ่งก็คือวัยแสบสาแหลกขาดโครงการ2ตอนที่ท่านผู้กำกับเนี่ยหารือกันมี5กรณีตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลย1ในนั้นมีออทิสติก1ในนั้นมีกรณี LGBT มีกรณีที่สมาธิสั้นมีกรณีที่พ่อแม่ใส่แรงกดดันต้องการให้เรียนเก่งอย่างเดียวกับกรณีที่พ่อแม่เลี้ยงลูกตามใจสุดขีดหรือแม้กระทั่งกรณีเด็กติดเกมท่านลองไปดูค้นหาดูเลยก็ได้กรณีแค่ออทิสติกเนี่ยทั้งครูและผู้ปกครองและนักเรียนจะเข้าใจทันทีเลยว่าเราจะมีวิธีการดูแลเยียวยาซึ่งกันและกันอย่างไรครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้มันจะกลายเป็นภาระคุณครูเพิ่มไหมครับคุณหมอแล้วก็ที่สำคัญมันต้องใช้งบประมาณไหมเพราะว่ามันก็ดูเป็นความรู้พิเศษและก็ต้องใช้การฝึกอบรมพอสมควรทีเดียวไม่จริงเลยครับผู้บริหารที่กำลังกดดันต่างๆเหล่านี้ที่เป็นภาระครูเพิ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหน้าที่นอกเหนือจากความเป็นครูก็คือเช่นหน้าที่ธุรการหน้าที่อะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยผมก็จะผู้บริหารต้องกลับมานั่งคิดเรื่องนี้อันที่สองก็คือว่าตัวชี้วัดที่มันเยอะเกินไปของกระทรวงศึกษาเองที่มีไว้หมอพูดเสมอเลยขอพูดย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าชั้นเรียนอนุบาลกับชั้นเรียนประถมเนี่ยท่านไม่ต้องตัดเกรดหรอกใช้หลักสูตรสมรรถนะว่ากันเป็นเด็กไรเวลาที่ท่านเตรียมความพร้อมของเด็กเวลาเขาขึ้นสู่ระดับมัธยมเขาขึ้นสู่ระดับสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีความสมาร์ทแล้วก็ครูกับครูกันเองสามารถผ่องถ่ายซึ่งกันและกันได้แต่บ้านเราเนี่ยนะตอนนี้มันเร่งรัดเรียนซะตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาลแล้วไม่ได้สนใจวิชาชีวิตเรื่องวิชาชีวิตแทบจะเป็นครึ่งนึงเลยก็ได้นะของวิชาเรียนอ่ะมันเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กสู่สังคมภายนอกครับครับคืออันนี้แหละที่อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำนิดนึงแล้วเมื่อกี้คุณหมอยืนยันเราก็รู้สึกดีใจที่คุณหมอบอกว่าเด็กกลุ่มนี้นะครับกับเด็กปกติก็ไม่ได้ต่างกันเรื่องของการถูกยั่วยุการยับยั้งชั่งใจเพราะมันก็มีบางคนเปรียบเทียบกันว่ากรณีที่เกิดขึ้นถ้าเป็นน้องคนอื่นที่โดนบูลลี่โดนไถ่ตังค์แบบนี้เขาอาจจะเลือกวิธีการไปฟ้องคุณแม่ไปฟ้องคุณครูให้มาช่วยแทนหรือเปล่ามากกว่าจะไปหามีดมาแทงกันแบบนี้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันมันเหมือนกันทุกคนมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้ได้แล้วเราควรหาทางออกยังไงครับ
ยืนยันครับว่าสามารถเรียนรวมกันได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่โรงเรียนอาจจะเป็นภาระเพิ่มนิดหนึ่งก็คือสัดส่วนของครูประเด็นที่สองก็คือการที่มีครูใกล้ชิดทำความเข้าใจระหว่างครูนักเรียนเตรียมระบบนิเวศร่วมกันไปด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเองใจกว้างอย่าคิดการเรียนเป็นแบบฉบับเดียวกันเป็นเสื้อโหลเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในบางทีมันต้องมีแผนการเรียนการสอนของเขาเป็นรายบุคคลอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือระบบรักษาความปลอดภัยทุกรูปแบบวันนี้มันเกิดเหตุอันนี้ซึ่งเป็นเหตุที่น่าเศร้าเสียใจแล้วหมอเองก็สะเทือนใจนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าความปลอดภัยต้องมาเป็นลำดับหนึ่งเลยการคัดกรองอาวุธต่างๆเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นและอีกการหนึ่งครูเยี่ยมบ้านถ้าเห็นประเด็นพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเราไม่ต้องรอให้เหตุเพศภัยเกิดลงไปดูหน่อยเถอะว่าบางบ้านเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นท่านดึงตัวช่วยครับก็คือสหวิชาชีพหรือว่าอาจจะจำเป็นต้องเป็นทางด่วนในการเข้าพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรือแม้แต่หมอเด็กครับค่ะเรื่องครูเยี่ยมบ้านก็น่าสนใจนะคะทีนี้ขอกลับมาที่เรื่องอาวุธค่ะหมอเดลคะโอ้โหคนตั้งคำถามมันเยอะมากพกมีดไปโรงเรียนหลังจากนี้เนี่ยทางโรงเรียนควรจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในเรื่องของการตรวจอาวุธยังไงแต่เมื่อวานนี้อย่างผอ.โรงเรียนบอกว่าคือต่อให้ตรวจทุกคนน่ะถ้าเด็กจะแอบเอาอาวุธมาจริงๆก็เอาไปวางไว้แอบเอาไปฝากไว้มันก็ทำได้อะจะต้องทำยังไงคะมันจำเป็นต้องทำครับอันนั้นไม่ใช่ข้อปฏิเสธจำเป็นต้องทำฮะทำให้ดีที่สุดรั่วน้อยที่สุดแล้วก็จำเป็นจะต้องคัดกรองแล้วก็ในขณะเดียวกันเองยิ่งถ้าเป็นเด็กที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะดูให้ละเอียดแล้วท่านกรุณาใช้สตินะครับอย่าใช้อารมณ์อย่าลืมนะเราไม่ได้กำลังพูดถึงการเข้ามาอยู่รวมกันเป็นนักโทษหรืออะไรนะท่านอย่ามองเป็นอคติแล้วลักษณะนั้นแต่ทำให้เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นทุกจุดเลยฮะแล้วถ้าทำเราดีแล้วแล้วก็ยิ่งถ้าท่านมีกองกำลังด้วยนะคือหมอพูดถึงอันนี้ก็คือแนวร่วมอ่ะเป็นเด็กกับเด็กกันเองแล้วก็ถ้าเกิดเขามาทักกับเราเองขึ้นมาเราก็ต้องไม่หูตาแบบเพิกเฉยเราก็ต้องแวะเข้าไปดูเลยเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าที่เราจะเข้ามาช่วยกันในการดูแลได้ถึงอย่างไรผมก็ถือว่าการคัดกรองที่ละเอียดแล้วก็รวมไปจนถึงการดูแลซึ่งกันและกันโดยใช้ความเอื้ออาทรและมิตรไมตรีพบเห็นเจอจริงๆท่านก็อย่าไปบีบคอเขาหรือทำร้ายอะไรใดๆกรุณาคุยกันด้วยเหตุผลด้วยสติถ้าจำเป็นก็ลงไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้เข้าใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรครับข้องใจที่จะช่วยเหลือกันได้บ้างเพื่อให้เขาคลายความวิตกกังวลแล้วถ้าเป็นเด็กพิเศษอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเขามีที่พึ่งอยู่ไม่ใช่ไม่มีที่พึ่งเลยค่ะคุณหมอคะหลังๆเนี่ยมีเหตุการณ์นะคะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กอายุ 13-14 เป็นเยาวชนค่อนข้างเยอะมากเลยอาจารย์คิดว่าสาเหตุมาจากอะไรถึงมีเรื่องราวความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือสังคมที่มันต้องยอมรับเลยจริงๆก็คือถ้าระบบนิเวศมันป่วยนะหมอใช้ขออนุญาตใช้คำว่าทุนชีวิตอย่างเดิมถ้าสนใจก็บอกเลยว่าแม้กระทั่งศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยเราทำโครงงานหนึ่งที่เป็นโครงการที่สำคัญมากคือครอบครัวพลังบวกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนอันนี้ไม่ได้หนีแถวไปจากเด็กนักเรียนในรั้วโรงเรียนหรือแม้กระทั่งเด็กนอกรั้วโรงเรียนเลยด้วยซ้ำไปถ้าทุนชีวิตที่อ่อนแอขึ้นมาเนี่ยมันสามารถก่อการพฤติกรรมเสี่ยงได้ทุกเรื่องอย่าว่าแต่เด็กพิเศษเลยแม้กระทั่งเด็กปกติด้วยซ้ำไปณขณะนี้ท่านรู้ไหมครับจากการสำรวจ10กว่าปีของหมอที่ทำเรื่องทุนชีวิตมาภาคกลางทั้งภาคแดงทั้งภาคแล้วทั้งประเทศไทยแดงทั้งภาคนี้ทั้งประเทศไทยมันกำลังสะท้อนอะไรฮะสะท้อนว่าเด็กรู้สึกบวกนะไม่ใช่พร้อมบวกนะรู้สึกบวกเช่นเขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่อเข้าบ้านเขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่ออยู่ในรั้วโรงเรียนเขามีผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีเขารู้สึกปรึกษาพ่อแม่ได้ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เด็กเป็นคนตอบทั้งสิ้นและเสียงของเด็กและเยาวชนทั้งประเทศณขณะที่ในรั้วโรงเรียนเนี่ยมันสีแดงทั้งภาคกลางนี่มันกำลังสะท้อนอะไรฮะความรู้สึกที่เป็นมิตรไมตรีความเอื้ออาทรไอ้พลังทุนชีวิตทุนชีวิตคือทักษะรู้คิดจิตสำนึกที่มีต่อทั้งตนเองและบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนเนี่ยท่านคิดดูภาคกลางมันแดงอะแล้วไม่ได้เป็นเสียงของหมอนะย้ำนะครับเป็นเสียงของเด็กและเยาวชนที่เราไปสำรวจในเด็กที่อยู่ในชั้นเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศที่เราทำสำรวจแล้ว
แล้วก็แม้กระทั่งประเทศทั้งเกือบจะทั้งประเทศมันติด warning sign เนี่ยผมเข้าใจเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงได้ทุกเรื่องถึงกี่ย้ำกี่รอบก็หมอก็ย้ำอยู่เสมอว่าเอาวิชาชีวิตเอาวิทยากระบวนการทักษะชีวิตมาเป็นหัวใจเธอเพราะว่าถ้ามัวแต่เร่งรัดเรียนวิชาเรียนเนี่ยคุณครูอาจจะพอใจกับเด็กหน้าห้องแต่ท่านผลักเด็กจำนวนหนึ่งไปอยู่หลังห้องใช่ไหมท่านผลักเด็กจำนวนหนึ่งไปอยู่ข้างห้องและในที่สุดเขาออกนอกห้องแล้วก็กลายเป็นนอกรั้วโรงเรียนและลาออกจากระบบการศึกษาไทยหมอไม่อยากเห็นแบบนั้นครับครับอย่างนี้การแก้ปัญหาต้องเป็นระดับประเทศต้องเป็นระดับรัฐบาลนะครับศึกษาธิการสาธารณสุขนะครับพม.ต้องคุยกันแล้วก็วางแผนให้เป็นระบบเพราะว่าถ้าแดงทั้งกลางส้มทั้งประเทศเรื่องนี้น่าเป็นห่วงมากๆแล้วคุณหมอแนะนำยังไงครับสำหรับการแก้ไขต้องฮะภาครัฐบาลจะต้องกลับมาใส่ใจกับเรื่องนี้แน่นอนฮะแล้วก็จะต้องเน้นวิชาชีวิตเน้นวิธีการเรียนรู้อยู่ร่วมกันทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีแต่กระทรวงศึกษาธิการฮะแม้กระทั่งกระทรวงอวเองนะก็อย่าลอยลำนะฮะเพราะกระทรวงอวก็ต้องกลับมาดูนะว่าเราเน้นแต่วิชาเรียนบ้าระห่ำกันจนเกินไปไหมมันเป็นการส่งสัญญาณให้มัธยมเองก็เร่งรัดเรียนหนักเกินไปส่งสัญญาณกลับมาที่ประถมส่งสัญญาณกลับมาที่อนุบาลที่กลายเป็นแพ้คัดออกไปทั้งระบบไปเลยแล้วเราจะระบบดูแลสังคมร่วมกันอย่างไรรอบรั้วโรงเรียนจะทำอย่างไรอบต.จะเข้ามามีส่วนร่วมไหมมาไทยโดยรวมไปจนถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3-4 กระทรวงเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องคุยกันอย่างเข้มข้นรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขที่จะเป็นซัพพอร์เตอร์ในเรื่องของระบบดูแลสุขภาวะทางจิตและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันครับครับกลายเป็นวาระแห่งชาติไปเลยแต่ว่าสังคมผู้คน ประชาชนเองก็ต้องร่วมผลักดันเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอเดลคะที่เข้าสายกับเราวันนี้นะคะได้ข้อคิดดีๆให้กับสังคมเยอะเลยนะคะอยากคุยต่อแต่ว่าเวลาหมดแล้วขอบคุณนะครับคุณหมอเดลครับขอบคุณนะคะคุณหมอเดลครับครับยินดีครับแล้วก็ขอเป็นพลังใจให้ทุกท่านนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหมอเดลค่ะแล้วก็เพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านนะคะขอไปนิดเดียวนะคะทีมงานก็คือว่าฝั่งแม่ของน้องที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือต้องให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็จะมีการพูดเยอะเรื่องเด็กพิเศษไหมแล้วก็เอ๊ะน้องเนี่ยขึ้นลงพักบ่อยมากเมื่อวานนี้แม่เปิดใจเลยนะคะมีคำชี้แจงออกมานะตัวคุณแม่เนี่ยบอกว่าคือแม่กับพ่อของเด็กเนี่ยแยกทางกันนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ยังทำหน้าที่ในการไปส่งลูกๆอยู่นะไปส่งน้องอยู่นะคะทีนี้เรื่องว่าเอ๊ะตัวเด็กเนี่ยทำไมไปขึ้นโรงพักบ่อยจังเลยนะคะแม่บอกว่าอย่างนี้นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีคนให้ข่าวว่าลูกขึ้นโรงพักอยู่บ่อยครั้งหลายคนคงมองว่าเด็กอายุแค่นี้ขึ้นโรงพักหลายครั้งคงไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่ทั้งที่คนๆนั้นอาจจะไม่ได้รู้สาเหตุหรือว่าที่มาที่ไปเลยคุณแม่บอกว่าเรื่องของเรื่องก็คือลูกคือมักมีอาการคือเดินไปเดินมาคล้ายๆกับเด็กไฮเปอร์ทำให้โดนกลั่นแกล้งแล้วก็ถูกขโมยรองเท้าเนี่ย4 ครั้งทีนี้ตอนที่รองเท้าหายในครั้งแรกเนี่ยลูกชายโดนคุณย่าต่อว่าทำไมไม่รักษาของอะของหายพอรองเท้าหายอีก4 ครั้งนะรองเท้าหายพอหายอีกก็กลัวจะโดนต่อว่าก็เลยแก้ปัญหาแบบผิดๆตัวน้องเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปหยิบของจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็คือเหมือนไปขโมยจากร้านเซเว่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่สน.คลองตันเองขึ้นไปโรงพักเองนะคะเอาของไปหาตำรวจแล้วก็บอกว่าไปขโมยมาจากร้านสะดวกซื้อเพราะต้องการให้ตำรวจกักตัวเอาไว้จะได้ไม่ต้องกลับบ้านลูกทำแบบนี้อยู่2 ครั้งจนตำรวจต้องโทรหาคุณแม่เพื่อให้มารับลูกกลับบ้านหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจจนเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าลูกก่อเหตุร้ายแรงจนต้องเข้าโรงพักนับไม่ถ้วนที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้แล้วถามว่าเรื่องเด็กพิเศษเนี่ยคือคุณครูบอกว่าเอ๊ะน้องมีอาการไฮเปอร์หรือเปล่าจริงๆคุณแม่ก็สงสัยแล้วก็จริงๆตั้งใจว่าจะพาลูกเนี่ยไปหาหมออยู่แล้วแต่ว่ารอเงินเดือนออกเดือนนี้แหละแต่ปรากฏว่าลูกมาก่อเหตุซะก่อนแล้วคุณแม่บอกด้วยนะคะยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นตนและพ่อของลูกเสียใจกับเรื่องนี้มากอยากจะติดต่อไปที่ญาติผู้เสียชีวิตอยากจะขอโทษเขาจริงๆอยากจะชดใช้ให้เขาเท่าที่จะทำได้ให้ดีที่สุดอยากจะไปงานศพอยากจะไปขอโทษเขาด้วยตัวเองหลายคนสงสัยมากแม่ประเด็นเรื่องที่เขาอาจจะเป็นเด็กพิเศษอันนี้เราที่เราคุยกันคือน้องก็เคยมีการเข้ารักษาหรือว่าอะไรยังไงเพื่อขอโทษคุณแม่ฝั่งโน้นนะคะถึงไม่ทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรแต่เขาเป็นผู้สูญเสียแม่ก็อยากขอโทษแล้วก็ถ้าจบกระบวนการทุกอย่างแม่ก็อยากจะเข้าไปกราบขอโทษเขาอะค่ะอยากจะถ้าช่วยอะไรได้แม่จะช่วยให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ถามนิดนึงคุณแม่ในโซเชียลด่าลูกเราแรงมากเลยคือเขาต้องยอมรับผลของการกระทำอะค่ะคือไม่อยากไปโต้แย้งอะไรกับส
ซเชียลอะไรเพราะว่าเขาทำแล้วเขาก็ต้องรับผลของการกระทำของเขาไม่ว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรก็ช่างแต่น้องเป็นผู้กระทำอันนี้ยอมรับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากชี้แจงในมุมแม่คนหนึ่งใช่ใช่ค่ะคุณแม่ก็รู้สึกผิดนะครับแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็บอกว่าลูกชายตัวเองก็ต้องยอมรับการกระทําทีนี้ไปดูฝากฝั่งของผู้สูญเสียกันบ้างทั้งคุณแม่แล้วก็พี่ชายเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะครับก็เดินทางจากโรงพยาบาลกลับไปที่โรงเรียนเพื่อไปเจรจากับทางโรงเรียนว่าจะมีการชดใช้เยียวยาอย่างไรซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนที่พี่ชายของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยบอกว่าจะรับผิดชอบแต่เดี๋ยวขอพูดคุยกันอีกครั้งเพราะว่าทางที่บ้านก็ยังติดใจแล้วก็อยากจะพูดคุยกับผู้ก่อเหตุว่าแทงน้องชายตนทำไมและเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันนี้จะไปรับศพของน้องที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทองนายย่านอ่อนนุชเมื่อวานนี้มีบางช่วงบางตอนนะครับที่พี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ตะโกนเรียกชื่อน้องชายให้กลับบ้านบรรยากาศก็ค่อนข้างเศร้าทีเดียวครับคุยครับเป็นทางแม่คุยอันนี้พี่ชายของน้องที่เสียชีวิตใช่ไหมคะซึ่งบอกว่าวันก่อนเพิ่งตอนเย็นอะอยู่เย็นวันก่อนเพิ่งจะไปตลาดกันมาแล้วน้องบอกว่าอยากได้รองเท้าคู่ใหม่จังเลยรองเท้าผ้าใบพี่ชายบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวได้เงินมาเนี่ยจะเอาไปซื้อให้ก็เอาจริงๆเป็นเรื่องเศร้าของสังคมนะครับมันมีความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอ่ะลองฟังจังหวะนั้นนิดนึงครับส่วนมากผมวันธรรมดาไม่ค่อยคุยกันจะคุยกันเสาร์อาทิตย์เพราะเสาร์อาทิตย์จะมาเจอกันตลอดกับน้องผมไม่มีเลยพี่เมื่อวานยังบ่นอยากได้รองเท้ากับผมอยู่เลยผมเลยบอกเดี๋ยวสิ้นเดือนเดี๋ยวจ่ายให้มันก็ไปแล้วเรียกน้องกลับบ้านไอ้ภูมิกลับบ้านเรียกชื่อจริงภูมิกลับบ้านหนุ่มแวะเอาเท้ารถเลิกเรียนแล้วป่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเราต้องเรียนรู้ว่าจะป้องกันยังไงเพราะสุดท้ายมันก็กลับมาที่เหมือนที่เมื่อกี้คุณหมอเดียวบอกไปคือเรื่องของทุนชีวิตสภาพสังคมเกราะป้องกันภัยที่น้องๆอาจจะต้องมีการฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆและคุณครูรวมถึงพวกเราเองก็ต้องช่วยกันด้วยค่ะก็อยากให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายนะคะคือเราพูดแบบนี้บ่อยมากแล้วมันก็เกิดอีกเรื่อยๆนะคะเอาประมาณนี้ล้างอารมณ์หน่อยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องเงินหมื่นหน่อยเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะหลังๆดูเงียบไปที่เราจำได้ก็คือว่าไม่ทันเดือนพฤษภาคมนี้แต่ทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะเลื่อนไปเป็นเมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วรายละเอียดของโครงการมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเมื่อวานนี้มีคำตอบออกมาแล้วนะคะจากทางฝั่งของรัฐบาลเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันรวมทั้งช่วงหน้าวิเคราะห์กันหน่อยด้วยผลโพลนิด้าโพลที่ออกมาวันก่อนอยากให้เดินหน้าต่อกับอยากให้หยุดโครงการอุ๊ยเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเลยมันมีความหมายแต่นายกบอกว่าลงพื้นที่ไม่มีใครไม่อยากได้สักคนเดียวไม่มีใครไม่อยากได้แปลว่าลงไปทุกคนอยากได้ในความหมายของท่านนายกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรารวบรวมเรื่องนี้กันเรื่องเงินหมื่นนะคะกลับมาช่วงนี้นะคะพาไปดูเรื่องของเงินหมื่นเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทกันบ้างนะคะคุณผู้ชมลองถามใจตัวเองดูว่าคนที่เขาขายว่าจะได้เงินเนี่ยนะคะยังมีความหวังกับเงินหมื่นนี้อยู่ไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางฝั่งของรัฐบาลก็บอกว่าก็ยังเดินหน้าต่อนะในรายละเอียดก็ได้ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรแต่ถามว่าไทม์ไลน์จะไปตกลงตรงไหนเนี่ยจะเดือนไหนยังตอบไม่ชัดเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอจากปปช.ด้วยตอนนี้รอเอกสารอย่างเป็นทางการเอกสารที่เราก็งงว่าเอ๊ะมันหลุดมานานมากแล้วแต่เอกสารอย่างเป็นทางการมันหลุดไงทำไมยังไม่มาสักทีอันนั้นเป็นร่างแล้วก็คณะกรรมการชุดใหญ่อ่ะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ประชุมกันนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มีความร้อยเรียงต่อเนื่องกันเพราะว่าเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วเรื่องนิด้าโพเขาก็ไปสำรวจเรื่องของเงินหมื่นโดยเฉพาะว่าโกรธไหมถ้ายกเลิกโครงการ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็บอกว่าไม่โกรธแต่ตัวเปอร์เซ็นต์ที่น่าสนใจก็คือว่าสัดส่วนพอๆกันเลยว่าอยากจะให้เดินหน้าต่อกับหยุดเอาตัวเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเลยนะ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพูดคุยกันหน่อยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นจากนิด้าโพอาจารย์สุวิชาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับโดยท่านคุณฟังคุณตาและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผลสำรวจน่าสนใจทีเดียวอาจารย์ขาสัดส่วนที่ออกมาเท่ากันเลยทั้งอยากให้เดินหน้าก็ส่วนหนึ่งอยากให้หยุดโครงการไปเลยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวเปอร์เซ็นต์มันพอๆกันอันนี้มันสะท้อนอะไรคะอาจารย์มันสะท้อนทีนี้ถ้าเรามองน้องเฉพาะสองข้อนี้นะคำว่าควรดำเนินการต่อไปกับควรยุติได้แล้วนะครับนะถ้ามองสองอันนี้เราจะเห็นว่ามีความเท่าเทียมกันใกล้ๆกันเลยคือประมาณ34ที่บอกให้ยุติโครงการกับแฟม3บอกว่าให้ดำเนินโครงการต่อนะครับแต่ว่าถ้าเรามองต่อไปอีกนิดนึงเราจะค้นพบว่าคนที่บอกว่าให้ดำเนินการต่อไปนะครับในรูปแบบอื่นๆมันก็มีต่อเช่น
18% บอกว่าให้แจ้งพวกกลุ่มเปราะบาง 5% บอกให้เลื่อนไปปี68 4% บอกให้เลื่อนไป68แล้วให้แจ้งพวกกลุ่มเปราะบางจากตรงนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังอยากให้มีป่ะคนส่วนใหญ่อยากให้มีแต่ว่าอาจจะมีในหลายๆรูปแบบนะครับแต่ก็แน่นอนแต่ก็ประมาณ 30% ก็ต้องการในรูปแบบเดิมนะฮะที่ประมาณ10ที่เหลือก็ต้องการในรูปแบบที่แตกไปกว่าเดิมอาจจะเป็นแจกปีหน้าหรือไม่ก็แจกเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับอันนี้ก็แสดงเห็นว่าคนในสังคมเนี่ยส่วนใหญ่ยังคงอยากให้เดินหน้าต่อในนโยบายนี้นะครับแต่ก็ยังก็ตามเราก็ต้องฟังเสียงคน34%ที่บอกให้ยุติด้วยนะครับว่ายังไงแต่ที่ยังไงก็ตามสิ่งที่สำคัญครับคุณกวางครับเราคงต้องไปมองว่าเพราะไอ้ข้อประเด็นว่าเรื่องนโยบายดิจิทัลเนี่ยนะครับผมพยายามแยกกลุ่มของคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยมาให้ดูนะครับว่าเขาเป็นเขาคิดยังไงกลุ่มคนเหล่านี้เพราะมันจะมีนัยยะสำคัญต่อตัวพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะเลยนะครับเช่นกลุ่มคนบอกว่าเคยเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเมื่อ14 พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ 45% เขาบอกว่าให้ดำเนินการต่อตามที่ประกาศไว้คือพูดง่ายๆว่าถ้าเลือกเพื่อไทยจะต้องการให้ไปต่อใช่ครับเลือกเพื่อไทยต้องการให้ไปต่อนี่คนที่เคยเลือกเพื่อไทยแต่ว่า14 พฤษภาคมไม่เลือกเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ29%บอกให้ไปต่อนะครับแต่ถ้าคนไม่เลือกเพื่อไทยก็จะบอกว่าให้พอแค่นี้จะบอกว่าให้พอแค่นี้นะครับอันนี้เราคือเราดูผลรวมโอเคเราจะดูผลรวมจะเห็นว่าคนทั้งประเทศยังไงแต่ว่าถ้าเราดูในยะทางการเมืองนะครับซึ่งเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องตอบสนองผู้ที่ไปลงคะแนนเลือกเขาแล้วก็เอาคะแนนเอาส่วนของคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมาให้ดูว่าเขาคิดยังไงกับตัวนโยบายนี้ครับแต่ท่านนายกก็บอกเองว่าโพลมันก็มีหลายๆอย่างมันทั่วถึงหรือไม่ก็ต้องดูนิดนึงอยากชี้แจงไหมครับว่าตัวอย่าง 1,300 กว่าตัวอย่างของนิด้าโพลที่เก็บมาเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยมันมีความครอบคลุมมันไปถึงคนที่หนองบัวลำพูไหมคนในพื้นที่ต่างๆไหมมันถามทั่วถึงไหมครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดทั่วประเทศครับทั่วถึงแน่นอนครับเรากระจายนะครับเรากระจายเก็บข้อมูลทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆอีสานที่สูงสุดเลยครับเก็บถึง 33% ตามลักษณะประชากรเลยประชากรอีสานที่สูงสุดนะครับแล้วก็เราแบ่งเป็นพื้นที่ถึง6 พื้นที่กระจายสัดส่วนตามพื้นที่กระจายสัดส่วนตามเพศชายเพศหญิงที่เพศหญิงมีกว่าเพศชายมากกว่าเพศชายแล้วก็เรากระจายสัดส่วนตามอายุตั้งแต่18 ถึง 25 26 ถึง 35 36 ถึง 45 46 ถึง 49 และ 60 ปีขึ้นไปเรากระจายสัดส่วนแน่นอนครับค่ะทีนี้อีกหนึ่งคำถามนะคะในโพที่แอบสนใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามีการถามว่าโกรธไหมโกรธไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เดินหน้าโครงการดิจิทัลต่อทำไมถึงเลือกตั้งคำถามเป็นโกรธหรือไม่โกรธคะอาจารย์คะคือตอนแรกคือถ้าเราจะถามว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยหรือไม่เลือกพรรคเพื่อไทยถ้าจะได้รับไม่ได้รับโครงการนี้เนี่ยมันจะดูเร็วเกินไปเพราะว่าเรายังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งมันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นโกรธก่อนแล้วกันเอาอารมณ์ก่อนเอาเซนติเมนต์ของคนก่อนว่าเซนติเมนต์ของคนรู้สึกโกรธไหมกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาผมเห็นสื่อเวลาสื่อพาดเนี่ยสื่อมักจะเอาตัวเลขสูงสุดเนี่ยไปพาดครับว่าไม่โกรธเลยไม่โกรธเลย68%นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันต้องมองมุมกลับเขาคุณกวางไงคะอาจารย์มองมุมกลับนะครับว่าโอเค68เนี่ยบอกไม่โกรธแล้วที่คนโกรธมีเท่าไหร่ต้องประมาณ32ต้องนับค่อนข้างโกรธโกรธมากคนค่อนข้างโกรธกับโกรธมากเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับถ้าดูตรงเนี้ยมันมี21ประมาณ21แต่ว่าถ้าเราไปดูกลุ่มคนในเลือกพรรคเพื่อไทยเมื่อ14 พฤษภาครวมกันแล้วมันมี26ตีซะ25อ่ะ1ใน4ครับ1ใน4ของคนเลือกพรรคเพื่อไทยเมื่อ14 พฤษภาคม 66บอกว่าจะมีอารมณ์โกรธการมีอารมณ์โกรธก็มีแนวโน้มว่าอาจจะถอนการสนับสนุนหรืออาจจะไม่ก็ได้แต่มีแนวโน้มว่าจะถอนคิดดูนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ย คะแนนปาร์ตี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 29% หรือประมาณ30ผมให้30นะครับนะ1ใน4ก็ 7.5 ก็หายไปเยอะเหมือนกันนะ7-8เก้าอี้นะครับคุณรักครับหายไปเยอะเหมือนกันเนี่ยผมจะถามอาจารย์ต่อเลยว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญดูจากโพลนี้ถ้าสมมุติเป็นเพื่อไทยควรทำยังไงต่อดีเอาแค่โพลนี้เป็นหลักนะครับถ้าเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยทำยังไงต่อถ้าผมเป็นเพื่อไทยเราจะเดินหน้าต่อนะครับแต่การเดินหน้าต่อก็ต้องเดินหน้าต่อด้วยความระมัดระวัง1ต้องอย่าให้ส่งเสียงต่อการผิดกฎหมาย2อย่าให้ส่งเสียงต่อการคอร์รัปชัน
3ถ้าเรือธงลำใหญ่มันไปไม่ถึงฝั่งครับเราก็อาจจะต้องแยกเป็นเรือธงลำเล็กๆเพื่อให้ไปถึงฝั่งเช่นอาจจะเริ่มต้นจากการแจก10,000 บาทกับกลุ่มคนเปราะบางก่อนหรือกลุ่มคนรายได้อาจจะสักไม่เกิน20,000ก็ได้อ่ะครับเอากลุ่มคนเนี่ยนี้ก่อนถามว่าทำไมผมถึงแนะนำให้กลุ่มคนเหล่านี้ก่อนเพราะผมไปดูตัวเลขครับคุณกวางครับคนพบว่ากลุ่มคนที่มองว่าประเทศนี้มีวิกฤตเนี่ยเอาอายุนะช่วงอายุนะคือกลุ่มคนช่วงประมาณ18-35ครับกลุ่มคนที่ต้องการให้ดำเนินโครงการนี้ต่อไปนะครับส่วนใหญ่คือกลุ่มคนอายุ18-35กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้คือฐานเสียงของก้าวไกลอันนี้เป็นโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะไปดึงคะแนนกลุ่มคนเหล่านี้ออกมาจากก้าวไกลบ้างแม้ไม่มากก็ยังในนิดหน่อยก็ยังดีแต่ถ้าไม่ทำเลยมันอาจจะไม่มานี่มองทางการเมืองนะครับนะครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้าจะเข้าข่ายเนี่ยเด็กจบใหม่ที่ยังเงินเดือนน้อยๆนะครับยังไม่มีเงินในบัญชีเยอะเพียงพอก็อาจจะเข้าเกณฑ์เขาจะมีโอกาสได้10,000มากกว่าน่าสนใจในทางการเมืองคือฐานเสียงของก้าวไกลดึงมาบ้างเพื่อไทยดึงมาบ้างในมุมอาจารย์ก็อาจจะใช้วิธีการแจกกลุ่มคนด้านล่างก่อนเพราะว่ากลุ่มคนที่เขาอยากได้ดำเนินโครงการนี้ต่อไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่อะไรนะพวกเกษตรประมงครับรายได้น้อยต่างเหล่านี้คนที่รายได้น้อยทั้งหลายนะครับนะฉะนั้นเขาต้องการสิ่งเหล่านี้ถ้าเมื่อเราอัดเข้าไปก่อนคะแนนตรงนี้มาก่อนละแล้วที่เหลือกลุ่มคนที่เช่นสมมติว่า21,000 บาทถึง70,000ตอนนี้เขากลับเกณฑ์ที่70,000ใช่ไหมครับค่อยหาแนวทางอื่นมาซัพพอร์ตทีหลังเพราะอย่าลืมว่าอย่างคุณกวางคุณตาผมเนี่ยเราได้แล้วเนี่ยช้อปปิ้ง50,000 บาทเอาโลสนโลแคร์ละแม้ว่าตอนแรกจะดูว่าเหมือนถูกฉีบออกมาว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ตอนนี้เราได้ละครับนะครับไอ้ที่รถยนต์ภาษีใช่ไหมใช่ใช่แล้วจะได้ตรงนั้นแต่อย่างนี้จะเสียฐานของกลุ่มของเนี่ย20,000-70,000นะคะจะเสียฐานกลุ่มนี้ไปไหมคะว่าเอารูปแบบเปลี่ยนอีกแล้วมันก็กลุ่มใหญ่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับก็อาจจะเสียไปบ้างแต่ว่าต้องหาอะไรที่มันเข้ามาให้ทดแทนตู้ในเขาเหมือนกันใช่ครับต้องชดเชยได้ใช่ไหมอาจารย์หรืออาจจะบอกเป็นไม่รู้นะผมเสนออีกแนวหนึ่งแบ่งเป็นปีๆไปอะไรนะคะแบ่งเป็นปีๆทยอยแจกปีแรกแจกกลุ่มนี้ก่อนแล้วปีถัดไปพอมีเงินเดี๋ยวก็แจกอีกกลุ่มนึงครับเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมันมีเป็นช่วงแต่แบบนั้นมันก็จะไม่ใช่เป็นการกระชากครั้งใหญ่ทีเดียวเพราะเม็ดเงินเข้าไปในระบบน้อยมันจะไม่เหมือนที่เขาต้องการว่าให้ยาแรงกระชากทีเดียวเลยตัวเลขจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นให้กินยาพาราพอไข้มันจะดีเหรออาจารย์ครับแต่ฐานเสียงก็อาจจะดีขึ้นมันอาจจะไม่ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีในเชิงเศรษฐกิจเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ดีในเชิงของทางการเมืองคือหลายคนก็วิเคราะห์ว่าถ้าปรับเปลี่ยนจริงๆถ้าสุดท้ายมันผลักดันไปไม่ได้แบบ500,000กู้มาเดียวปึ้งเลยเนี่ยมันก็อาจจะต้องออกเวนั้นแต่มันก็จะเป็นดาบ2คมที่ทำให้ในศึกอภิปรายหรือในสภาโดนเรื่องนี้ซ้ำๆเรื่องไม่ตรงปกเรื่องทำไม่ได้เหมือนที่พูดเรื่องผิดคำสัตย์อาจารย์มองยังไงครับแบบนี้ผมว่าเรื่องทำไม่ได้เนี่ยนะฮะมันจะติดตัวไปจนกระทั่งเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยไม่ว่าปราศัยอะไรไปก็ตามเสนอแนวคิดอะไรไปก็ตามคนจะย้อนกลับมาถามเอาทีดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทยังทำไม่ได้เลยอ่ะแล้วที่เสนอมาวันนี้จะทำได้หรอ4ปีคนจะยังไม่ลืมใช่ไหมอาจารย์จะจำได้ไม่ลืมเดี๋ยวนี้ดิจิทัลฟุตพริ้นท์มันเยอะเดี๋ยวนี้ใช่ใช่นะครับประเด็นอย่างนี้มันสำคัญนะครับและเป็นประเด็นที่เป็นความหวังของคนฉะนั้นก็จะถามเสมอนะครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่ารัฐบาลคงต้องหาวิธีในการที่ไปต่อให้ได้โดยลดความเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฮะฝากอาจารย์ทำรอบหน้าบรรยายนโยบายเรือธงด้วยเลยดีไหมว่าแลนด์บริดจ์คิดว่าประชาชนคิดว่าทำได้ไหมค่าแรง600 บาทใน4 ปีคิดว่าทำได้ไหมสุดท้ายที่ชอบวอลเล็ตอะไรที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดใช่ก็หลายนโยบายแลนด์บริดจ์คงใช้เวลานานครับผมไม่เร็วๆนี้หรอกนะครับนะส่วนค่าแรงผมชั่วปีนี้ถ้ารัฐบาลตั้งใจทำจริงๆผมว่าก็น่าจะได้400ก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เรื่องเงิน15,000ที่สุดนะสมมติมองอีกด้านนึงนะว่าที่สุดรัฐบาลบอกไม่เอาแล้วดีกว่าพอดีกว่าโครงการนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคือถ้าไม่ทำมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงจากที่องค์กรอิสระทั้งหลายหรือนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยได้เสนอมาได้พูดถึงนะครับเราประเทศเราก็จะลดความเสี่ยงตรงนั้นลงไปนะครับรัฐบาลเองก็ลดความเสี่ยงเรื่องของการโดนคดีแบบในอดีต
นะครับความเสี่ยงหายไปนะครับสองการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยยังตุ้มตามเลยอาจจะไม่มีแต่ก็ขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลจะให้ผีไม้ลายมือยังไงในการกระตุ้นเศรษฐกิจในแนวทางอื่นหรือแม้กระทั่งในการดึงนักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามานะครับแต่แน่นอนถ้าถอยกลับมาที่ดูในยะทางการเมืองรัฐบาลจะเริ่มมีปัญหาการเสียงสนับสนุนจากทางกลุ่มของพรรคเพื่อไทยนะครับแน่นอนโอเคผมเอาว่าที่ผมพูดไปแค่ประมาณ 75% ผมเอาที่จะถอนสัก 5% ก็พอพอ 5% นี้ก็หลายคะแนนแล้วนะครับคุณขวางครับนะครับฉะนั้นรัฐบาลทำอย่างไรมีนโยบายอย่างไรถึงได้ดึงคะแนนเหล่านี้กลับคืนมาได้หรือเอาคะแนนกลุ่มคนกลุ่มใหม่ซึ่งไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเลยให้เทกับมหาพรรคเพื่อไทยแทนเรื่องเงินหมื่นก็น่าสนใจว่าที่สุดรัฐบาลจะตัดสินใจยังไงแต่อยากถามพี่เล็กหนึ่งว่าในส่วนของนิด้าโพมีคิดไว้บ้างไหมคะว่าจะสำรวจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อะค่ะคือรัฐบาลก็พยายามผลักดันเรื่องนี้เหมือนกันนะพยายามผลักดันเยอะเลยแหละณตอนนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรือธงต้องทำให้สำเร็จในเดือนเมษายนนี้น่าสนใจเหมือนกันมีแนวคิดบ้างไหมคะอาจารย์คะเคยคิดครับว่าจะทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่ผมสงสัยอยู่คำเดียวครับครับประชาชนเข้าใจบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรนี่ไงจะให้อาจารย์ถามเป็นคำถามแรกเลยอยากให้อาจารย์ถามเป็นคำถามแรกเลยเออฮะเพราะคนนิยามก็นิยามกันไปเนาะบางคนก็บอกทับศัพท์ไปเลยแล้วเราก็เห็นการพยายามจะผลักดันแต่เราไม่รู้ว่าในความเป็นรูปธรรมอ่ะมันได้ขนาดนั้นหรือเปล่าคือตอนนี้อะไรนิดอะไรหน่อยที่เริ่มดังขึ้นมาบางคนก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันไปหมดแล้วทั้งจริงๆแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นนะครับใช่ทุกอย่างซอฟต์พาวเวอร์ใช้เวลามันไม่ใช่เวลาทั้งนั้นไม่ต้องเลยว่าตอนเกาหลีเนี่ยนะครับเอากระจายซอฟต์พาวเวอร์มาเนี่ยเริ่มจากไอ้แดงจังกึมเนี่ยนะครับนะกว่าจะคนไทยเนี่ยกว่าจะฮิตไปกินอาหารเกาหลีดูหนังเกาหลีเนี่ยมันใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับฮะเคป๊อปใช้เวลาสร้างเป็น10ปีใช่ครับเพราะฉะนั้นไทยป๊อปก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่อย่างน้อยถ้าไม่เริ่มสักทีนะครับมันก็จะไม่มีการจุดประกายก็เดี๋ยวว่ากันก็อาจจะฝากนิด้าโพนะครับในโพลำดับต่อไปแต่วันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากอีกไหมครับก็คงไม่มีอะไรแล้วครับนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนิด้าโพต่อไปก็แล้วกันนะครับอุ้ยงั้นถามต่อไปเลยได้ไหมคะว่าของโพที่จะออกมาน่าจะเป็นเรื่องไหนคะอาจารย์คะที่จะทำต่อเลยอะค่ะให้เขาบอกเพราะส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องการเมืองนั่นแหละอาจารย์ตอบได้พี่ตอบได้ครับอาจารย์หัวข้ออะไรนิดหน่อยได้ไหมคะก็เดี๋ยวดูเรื่องนี้ก็เอาว่าเป็นประเด็นข่าวดังแถวนี้แหละนะครับข่าวดังเยอะเลยเดี๋ยวรอติดตามค่ะอาจารย์ขอบคุณมากที่สายติดตามนะคะสวัสดีค่ะก็วิเคราะห์ทั้งในมุมถ้าเงินหมื่นจะไปต่อแล้วก็ถ้าสุดท้ายถ้าต้องหยุดจริงๆซึ่งโอกาสน้อยแหละน่าจะเดินหน้าต่อนะผมคิดว่าเหมือนกันนี่แอบคิดส่วนตัวว่าเพื่อไทยก็คงพยายามหาทางไปต่อเหมือนกันเพราะว่าท่านนายกก็บอกแล้วว่ายังไปต่อเพียงแต่ว่าก็เหมือนที่คุณจุรพันธ์บอกพฤษภานี้น่าจะไม่ทันแล้วใช่ให้ไปดูหน่อยดีกว่านะคะว่าตอนนี้นะคะเงินหมื่นเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนไหนและทำลายจะเป็นยังไงเมื่อวานนี้นะคะทางฝั่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนที่ออกมาตอบเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตบ่อยๆก็คือท่านนี้นะคะคุณจุรพันธ์อมรวิวัฒน์เมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่กระทรวงการคลังนะคะบอกว่าตอนนี้ในส่วนของคณะทำงานเนี่ยมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทที่มีคุณเศรษฐาเป็นประธานนะขณะนี้อยู่ระหว่างการรอหนังสือจากคณะกรรมการศึกษาเงินดิจิตอลของปปช.นะคะถ้าได้รับหนังสือเนี่ยก็ถ้าได้รับหนังสือมาแล้วนะจากปปช.อันนี้แหละจะเป็นจุดจบของการรอฟังความเห็นก็ตีความหมายก็คือว่าเป็นความเห็นสุดท้ายละที่จะต้องมาพิจารณาการแล้วหลังจากนั้นทางคณะกรรมการชุดใหญ่ก็จะทำการตัดสินใจนะคะว่าจะเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตต่อไปอย่างไรส่วนรายละเอียดของโครงการนะคะคุณจุลพันธ์ยืนยันบอกว่ารายละเอียดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนด้วยยังคงที่ก็คือกลุ่มรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทอันที่1แล้วก็คนที่มีเงินออมไม่เกิน 500,000 บาทจำนวนทั้งหมด50ล้านคนวงเงินก็คือ 500,000 ล้านบาทโดยแหล่งที่มาของเงินก็ยังเป็นพ.ร.บ.เงินกู้อยู่นะคะกู้เงินจากพ.ร.บ. 500,000 ล้านบาทแต่มีแต่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นการออกพ.ร.ก.ถามว่ารัฐบาลทำได้ไหมรัฐบาลทำได้รัฐบาลมีอำนาจในการทำได้แต่ยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้เลยจะออกเป็นพ.ร.ก.จะเปลี่ยนไหมอะไรยังไม่ได้คุยแต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจริงๆอันนี้ก็จะเป็นอำนาจตัดสินใจของคณะกรรมการชุดใหญ่นะคะทีนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกเรื่องไทม์ไลน์ด้วยนะคะเอาล่ะพฤษภาคมนี้ไม่ทันต้องเลื่อนออกไปถามว่าจะได้เมื่อไหร่ชัดเจนเมื่อไหร่คะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะเลื่อนออกไปเนี่ยแต่ว่าไม่นานมากถามว่าถ้ารัฐบาลนี้ที่สุดนะ
ไม่ได้ทำนโยบายนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้มีแค่นโยบายเดียวรัฐบาลก็บอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเพียงแค่หนึ่งโครงการส่วนนโยบายที่จะออกมากระตุ้นเนี่ยล่าสุดก็มีการคุยแล้วนะว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงระหว่างที่รอเงินเมินอยู่แต่ว่ายังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้รัฐบาลกำลังดูอยู่นิด้ามันก็เป็นโพครับโพเราคงไม่ได้ใช้โพในการกำหนดนโยบายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็รับฟังนะครับความคิดเห็นมันก็เป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งอ่ะนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะเดินทางใดทางหนึ่งนะครับแต่รับฟังนะครับในเรื่องโพที่ออกมาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับว่ามันวิกฤตไม่วิกฤตแน่นอนคนที่อยู่ระดับบนเนี่ยถ้าไม่เดือดร้อนก็ไม่รู้สึกหรอกนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ระดับล่างถ้าไปถามดูก็จะบอกว่านาทีนี้มันก็เข้าขั้นละอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายภาระหนี้ภาคครัวเรือนมันสูงภาระหนี้ของประชาชนสูงภาระหนี้ของภาคเอกชนก็สูงถามว่าใครคิดในเรื่องการลงทุนบ้างมันไม่มีใครที่จะมีความพร้อมที่จะไปคิดเรื่องการลงทุนแต่ไปคิดแต่ในเรื่องถ้าเป็นประชาชนก็คิดในเรื่องของการประทังชีวิตคิดในเรื่องของการลดหนี้สินภาคเอกชนก็โฟกัสในเรื่องของการลดไอ้ debt structure ของตัวเองไอ้โครงสร้างหนี้ของตัวเองเนี่ยลดลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมันก็เป็นไปได้ยากเราถึงเห็นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันตกต่ำมาโดยตลอดมุมหนึ่งหลายคนก็เข้าใจคุณจุรพันธ์นะครับบอกว่าเรื่องคำว่าเศรษฐกิจวิกฤตมันเป็นเรื่องที่ไม่มีการนิยามความหมายที่เป็นกลางไม่มีใครกำหนดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าถามใครจริงๆถ้าถามหน่วยงานที่ใช้หลักทางวิชาการนะครับมันก็อาจจะบอกแบบนึงถามประชาชนคนที่ยากลำบากทุกวันนี้หาเช้ากินข้ามเหนื่อยเหลือเกินก็คงตอบอีกแบบนึงซึ่งมุมนี้ไม่ได้เชียร์รัฐบาลนะแต่ก็ต้องให้เครดิตกับการลงพื้นที่ของท่านนายกแต่เห็นว่าเดี๋ยวจะไปศรีลังกาอีกแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปศรีลังกาเดี๋ยวไปศรีลังกาอีกแล้วแบบภาษีท่านไปต่างประเทศบ่อยวันที่3มั้งคะที่จะบินน่ะใช่ครับกุมภานะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกนะครับก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เพราะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราสัมภาษณ์ทางนิดาโพไปท่านนายกก็บอกว่าที่นิดาโพเนี่ยเปิดเผยผลสำรวจความเห็นว่าไม่โกรธเลยประชาชนไม่โกรธเลยถ้ารัฐบาลจะยกเลิกนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าโพมันก็มีหลายๆอย่างนะมันทั่วถึงหรือไม่ไปถามคนที่จังหวัดหนองบัวลำพูหรือยังถามบึงกาฬหรือเปล่าเพราะอย่างนั้นต้องดูนิดนึงแล้วกันเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าท่านนายกลงพื้นที่เห็นว่าประชาชนต้องการใช่ไหมนายกบอกว่าไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องการเลยอย่างที่ว่าพูดแต่โพมันก็มีหลายๆอย่างนะครับที่มันทั่วถึงหรือเปล่านะครับถามที่คนที่หมอหลวงปู่ลำพูหรือเปล่าบึงกาฬหรือเปล่านะครับก็ดูนิดนึงแล้วกันนะครับไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องการเลยใช่ครับนี่ดีกว่านะครับท่านนายกบอกว่าผมลงพื้นที่เองก็ไม่เห็นมีใครพูดสักคนหนึ่งว่าไม่ต้องการเลยขณะที่รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยก็บอกนะครับว่าตอนนี้ความเห็นมันแตกต่างหลากหลายรัฐบาลก็ยินดีจะรับฟังนะซึ่งผลโพลก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายย้ำว่าอยากให้ดูจากเจตนารมณ์ของโครงการนั้นซึ่งรัฐบาลนำเสนอขณะหาเสียงต่อประชาชนแล้วก็เป็นวิธีการสำคัญที่รัฐบาลจะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหัวใจสำคัญคือนโยบายนี้รัฐบาลได้แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาซึ่งถือเป็นสัญญาผูกพันที่แจ้งต่อตัวแทนของประชาชนก็คือส.ส.และเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการไม่โกรธคือเรื่องความเห็นเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับเวลานี้ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายมากนะครับก็รัฐบาลก็ยินดีรับฟังนะครับก็เร็วที่สุดนะครับขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ครับมันไม่ใช่เรื่องแค่มาประชุมในวงแล้วก็จบเพราะว่ามันอย่างเนี้ยนิดาโพมาเราก็ดูอยู่แต่ว่ามันต้องมีวันที่จบต้องมาปปช.ปปช.ไม่มีอะไรเนี่ยครับปปช.ก็บอกแล้วก็เป็นข้อคิดว่าเป็นเรื่องจินตนาการว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งก็เป็นความคิดเห็นที่ดีที่ทำให้เราเตือนใจก็อย่างที่ผมบอกเป็นข้อพึงสังวรไม่ใช่ข้อต้องปฏิบัติ
คือคุณภูมิธรรมก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องนำข้อมูลหลายๆด้านมาพิจารณาให้รอบด้านเพื่อเลือกวิธีการที่ดีที่สุดตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะว่าจะใช้พรบหรือใช้พรกกู้เงินหรืออะไรทุกอย่างเป็นวิธีการที่จะเป็นไปได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆเอ๊ะแสดงว่ายังมีโอกาสกลับไปออกเป็นพรกอยู่นะส่วนนี่ก็เมื่อกี้คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการตัดสินใจแสดงว่ายังมีโอกาสนะครับแล้วก็ที่คุณภูมิธรรมที่คุณภูมิธรรมเนี่ยโพสต์ผ่าน X ไปทวิตไปนะครับบอกว่าหากไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจจะคล้ายกับปี40โอ้หลายคนสะดุ้งเพราะตอนนั้นคือต้มยำกุ้งดีซีดตอนนั้นนี่หนักมากนะครับสถาบันการเงินล้มกันระนีระนาดนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าก็มันมีนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์กลุ่มนึงมองว่าจากการดูชีพจรทางเศรษฐกิจและตัวเลขที่ผ่านมาอาการตอนนี้คล้ายกับวิกฤตปี40แต่นักวิชาการบางคนก็มองว่าไม่วิกฤตเลยก็มีตนอยากบอกว่าเวลานี้สิ่งที่รัฐบาลทำรัฐบาลพยายามคิดอะไรออกให้ไปไกลขึ้นโดยอิงข้อมูลทางวิชาการและความคิดเห็นของประชาชนโดยยึดหลักว่าหากยังคิดอะไรแบบเดิมชีวิตก็จะเป็นแบบเดิมที่ผ่านมาไม่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือส่วนที่เกี่ยวข้องก็คิดให้แนวทางที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มาซึ่งมาถึงจุดนี้ประเทศหยุดการเดินหน้ามากว่า10ปีทำให้ชีวิตนี้ต้องดิ้นรนตะเกียกตะกายหากคิดแบบเดิมก็จะได้แบบเดิมแต่ถ้าคิดแบบใหม่พยายามทำให้รอบคอบก็จะได้อะไรใหม่ๆทีนี้ถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะนัดประชุมสักทีเนี่ยคณะกรรมการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าจะนัดประชุมโดยเร็วที่สุดตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการมาประชุมในวงแล้วจบต้องรอความคิดเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก่อนคุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะที่ต้องรอก่อนซึ่งหลายคนก็มองว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาได้นี่ไงเอาเป็นว่าเรื่องนี้รอต่อไปยังไงพฤษภานี้ไม่ทันแน่นอนก็เป็นลุ้นกันไตรมาส3ปีนี้แล้วกันไตรมาส3คือความมีลุ้นไงอ๋อโอเคค่ะไตรมาส3ก็อะไรนะกรกฎาคมสิงหาคมกันยาอ๋อก็รอดูต่อนะคะว่าที่สุดแล้วรัฐบาลจะตัดสินใจยังไงเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามีอีก1ประเด็นร้อนใบสด43ใบสำคัญของการเกณฑ์ทหารนะคะของคุณจิรัตที่นำมาแสดงก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนจะเห็นไม่มีการปั๊มนิ้วมือไม่มีลายนิ้วมือเมื่อวานนี้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวไม่ได้พูดชื่อคุณจิรัตนะแต่บอกว่าคือใบสด43เนี่ยถ้าไม่มีลายนิ้วมือปั๊มนะแปลว่าเป็นของปลอมแปลว่าเป็นของปลอมล่าสุดคุณจิรัตน์มีการตอบโต้แล้วก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามัดรวมให้ฟังทั้งหมดเลยค่ะเป็นประเด็นดราม่าที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์อีกแล้วนะครับสำหรับประเด็นของใบสด43ซึ่งเป็นใบสำคัญสำหรับการเกณฑ์ทหารโดยเฉพาะผู้ที่จับได้ใบดำว่าจำเป็นจะต้องมีลอยนิ้วมือประทับนิ้วโป้งของคนคนนั้นหรือไม่สรุปต้องมีไหมเนี่ย เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะของเรามีไหมนะลืมไปแล้วบางคนย้อนกลับไปดูที่ยังเก็บไว้ก็ไม่มีแต่บางคนก็มีจริงๆแล้วปรากฏมันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าณตอนนี้หลายคนออกมาร้องเรียนว่ามันอาจจะเป็นการปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารในอดีตหรือเปล่า ยิ่งพอไปเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับส.ส.ของพรรคก้าวไกลอย่างคุณจิรัตน์ทองสุวรรณเนี่ยยิ่งกลายเป็นประเด็นใหญ่ ตอนนี้อะไรแชร์กันเยอะเถียงกันเยอะมากของคุณจิรัตน์เนี่ยบอกว่าไม่มีตัวลายนิ้วมือแต่ว่ามีแล้วทางกองทัพบอกว่าถ้าไม่มีก็คือของปลอมปรากฏในโลกออนไลน์คุณผู้ชมตอนนี้ส่งเข้ามาเยอะว่าเอ้ยของฉันก็ไม่มีของฉันก็ไม่มีเพราะจริงๆมาตรฐานมันต้องเป็นยังไงไม่รู้นั่นน่ะสิแต่เอางี้ไปดูคำชี้แจงของทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือหน่วยประชาการรักษาดินแดนกันก่อนเมื่อวานถึงขั้นต้องตั้งโต๊ะแถลงนะครับและคนที่ออกมาแถลงก็คือผู้การนรดท่านพลโททวีพูลริมสาครนั่นเองนะครับก็คือผู้ประชาการหน่วยประชาการรักษาดินแดนหรือว่าผบ.นรดท่านก็บอกเลยนะครับว่าตนขอชี้แจงลำดับขั้นตอนการได้มาซึ่งใบสด43ที่ถูกต้องซึ่งมี2รูปแบบคือผ่านกระบวนการตรวจเลือกมาจับใบดำใบแดงจะต้องมีประธานและคณะกรรมการลงลายเซ็นทั้งหมดและจะได้รับเอกสารจากวันตรวจเลือดวันนั้นตรวจเลือกวันนั้นจากมือประธานคณะกรรมการด้วยตัวเองส่วนอีกกรณีคือผู้ที่ผ่อนผันก็จะได้สด43กลับไปเช่นกันแต่จะมีช่องที่เขียนว่าผ่อนผันซึ่งเงื่อนไขสำคัญก็คือจะต้องได้รับจากมือประธานในวันตรวจเลือกเท่านั้นเช่นกันถ้าไปได้วันอื่นจะมาบอกว่าวันนั้นไม่มาแล้วมาวันหลังมาจับใบดำใบแดงแล้วได้สด43กลับไปอันนี้ไม่มีโดยกระบวนการท่านผู้การบอกแบบนี้นะแล้วก็ยืนยันว่าวิธีการแบบนี้จะได้รับเพียง2รูปแบบเท่านั้นแล้วเมื่อวานท่านก็นำใบสด43ที่ถูกต้องมาแสดงให้สื่อมวลชนได้เห็นรายละเอียด
แล้วก็อธิบายขั้นตอนแล้วว่านะครับการผ่อนผันหลังจากมีการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุถึง21ปีก็จะผ่อนผันได้จนถึงอายุ26หากอยู่ระหว่างการศึกษาก็สามารถผ่อนผันได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขหากพ้นเงื่อนไขกรณีต้องเป็นคดีความศาลตัดสินก็ต้องมาเป็นทหารเลยเงื่อนไขมีเท่านี้วิธีการอื่นไม่ใช่ขั้นตอนของราชการแล้วก็ยืนยันว่าได้จัดเก็บหลักฐานการตรวจเลือกทหารไว้ทั้งหมดแยกไปหลายส่วนเพื่อป้องกันการทุจริตแล้วก็บอกเลยนะครับว่าหัวใจของสด.43มีอยู่2อย่างคือคนเซ็นต้องครบกรรมการ5ท่านต้องเซ็นครบทุกช่องต้องรับมือจากประธานต้องรับเอกสารเนี่ยจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันนั้นเท่านั้นและวันเดียวกันก็คือต้องรับวันนั้นไปรับวันอื่นไม่ใช่ส่วนคนที่เข้ากระบวนการไม่ว่าจะจับสลากใบดำหรือใบแดงก็ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยนี่คือหัวใจสำคัญถ้าเป็นเอกสารที่ออกจากทางราชการออกให้ต้องผ่านกระบวนการนี้เท่านั้นถ้าหากไม่ผ่านกระบวนการเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่บอกก็จะไม่ใช่เอกสารที่ออกจากทางราชการก็มีโอกาสที่จะเป็นเอกสารเท็จเท่ากับว่ามี3 อย่างถูกไหมคะ1ก็คือคนเซ็นต้องครบ5ท่าน2รับจากมือแล้ว3ต้องมีลายนิ้วมือด้วยถูกไม่งั้นเป็นของปลอมปรากฏเมื่อวานนี้คุณจิรัตค่ะคุณจิรัตออกมาโชว์เลยบอกว่าคือสด.43ของเขาเนี่ยของจริง 100% นะเพราะว่ามีลายเซ็นทหารครบครับแต่ถามว่ามีลายนิ้วมือไหมไม่มีไงเรื่องนี้คุณจิรัตน์ทองสุวรรณสสฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ The Politics ในเครือมติชนนะคะบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้น 14-15 ปีที่แล้วจำได้ว่าไปที่อำเภอเขาให้ขึ้นรถไปก็ไปกับเขาไปศาลแล้วก็กลับมาที่อำเภอจับใบดำใบแดงที่อำเภอแล้วก็กลับบ้านที่สงสัยว่าปลอมหรือเปล่ายืนยันว่าของจริง 100% ได้รับจากมือได้รับจากมือเจ้าหน้าที่ในสถานที่ราชการสมมุติว่าถ้าหนีทหารจริงๆก็หมดอายุความไปแล้วจะปลอมเอกสารเพื่อหนีคดีที่หมดอายุความไปแล้วทำไมแล้วใบนี้มีเจ้าหน้าที่มีลายเซ็น 5-6 คนมีพันเอก3คนแต่ไม่รู้คนไหนยื่นให้กับมือเขาก็เซ็นรับรองว่าถูกต้องก็สงสัยว่าทำไมไม่ตรวจสอบมีเลขที่เอกสารก็ย้อนไปปี54ว่าเจ้าหน้าที่คนไหนมาประจำเขตนี้ที่อ่านข่าวก็บอกว่าไม่เจอต้นขั้วณวรินทร์คือชื่อเก่าแต่ถ้าไม่เจอของจิรัตทำต้นขั้วต้นหายหรือเปล่าต้นเปลี่ยนชื่อก่อนไปทำเรื่อง 4-5 ปีนะหลายปีเปลี่ยนชื่อก่อนที่จะไปจับใบดำใบแดงโรงพักก็ไม่ได้ไกลจากบ้านครับถ้าหนีทหารเขาต้องมาจับแล้วทีนี้ถามว่าเรื่องลายนิ้วมือเนี่ยมีการพิมพ์ไหมสรุปมีการพิมพ์ไหมคุณจิรัตน์บอกว่าไม่มีแล้วก็ไปเช็คกับเพื่อนหลายคนเขาก็ไม่มีใบที่เพื่อนส่งให้ดูหลายๆคนที่ส่งให้บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีถ้าจะโกหกจะปลอมแปลงก็แค่ปั๊มนิ้วมือใส่ลงไปก็ได้เพราะว่าที่ปั๊มเนี่ยลายมือของเจ้าตัวถูกไหมที่จะปั๊มนิ้วมือลงไปก็มาลงทีหลังก็ได้ก็มาลงทีหลังก็ได้ถ้าจะปลอมคุณจิรัตน์ก็บอกแบบนี้แต่นิดนึงมันจะต้องมีต้นขั้วมันจะต้องมีอยู่ด้วยกันสามท่อนเพราะเมื่อวานนี้ทางด้านผู้อำนวยการกองศัสดีของหน่วยประชาการรักษาดินแดนท่านพันเอกพงศริศภวังคนันท์ท่านก็บอกว่าใบสด.43มันจะมีด้วยกัน3ท่อนครับท่อนแรกจะเก็บไว้ที่สำนักงานศัสดีจังหวัดท่อนที่2เก็บไว้ที่กองทัพภาคภูมิลำเนาทหารและท่อนที่3จะอยู่กับเจ้าตัวนั่นแหละกรณีนี้ก็คืออยู่กับคุณจิรัตน์ที่คุณจิรัตน์เอามาโชว์นั่นแหละถ้าผ่อนผันแต่ละท่อนจะถูกเก็บแยกต่างกันเพื่อตรวจสอบหากไม่มารับการตรวจเลือกในปีนั้นสด.43ทั้ง3ท่อนก็จะได้รับการแจกจ่ายไปที่ใดจะเก็บอยู่ที่ต้นขั้วทั้งหมดและเมื่อสิ้นสุดการตรวจเลือกจะต้องทำลายเพื่อเป็นหลักฐานว่าน้องไม่ได้เข้ามารับการตรวจเลือกหรือขาดรับการตรวจเลือกก็จะใช้เป็นหลักฐานราชการอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่มารับการตรวจเลือกไม่ว่าจะเป็นใบดำหรือใบแดงในใบสด.43ก็จะระบุว่าจับได้แบบใดจับที่ใดมีวันเวลาระบุแล้วต้นขั้วเหล่านั้นนะครับก็ถ้าไปค้นจะต้องค้นเจอหมดเพราะชายไทยทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการจะต้องมีต้นขั้วแต่ว่ามันต้องมีสำเนาใช่ไหมเหมือนปั๊มลายนิ้วมือลงไปแล้วมันจะต้องออกมา3ใบครับคือถ้ามาปั๊มทีหลังไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าปั๊มทั้งถ้าปั๊มทีหลังเนี่ยหมึกก็จะไม่เหมือนกันหรือเปล่ามันอาจจะตรวจสอบได้ว่าปีไหนอย่างเงี้ยหรอปั๊มไม่พร้อมกันหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นประเด็นไงแต่เมื่อวานไหนๆก็ไหนๆนะฟังเสียงท่านผู้บัญชาการนรด.ที่แถลงหน่อยแล้วกันครับพลโททวีพูลริมสาครครับสด.43เนี่ยนะครับคือหัวใจหลักมันอยู่2อย่างคนต้องเสร็จครบคือกรรมการเนี่ยต้องเสร็จครบ5ครั้งนะครับครบทุกช่องแล้วก็ต้องรับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันนั้นเท่านั้นแล้ววันเดียวด้วยนะครับไปรับวันอื่นก็ไม่ใช่นะครับอันนี้คือหัวใจหลักแล้วในส่วนคนที่เข้ากระบวนการไม่ว่าจะจับสลากใบดำหรือใบแดงจะต้องมีพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญที่ถ้าเป็นเอกสารที่ทางราชการบอกให้จะต้องผ่านกระบวนการนี้เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่
ไม่เป็นไปตามที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นเอกสารที่ไม่ใช่ทางราชการต้องให้ครับในการแถลงนะคะเมื่อกี้ก็คุยกันว่าเอ๊ะในการปั๊มนิ้วเนี่ยสรุปถ้ามีต้นขั้ว3ใบก็ต้องปั๊ม3รอบคือเอาตรงๆผมก็จำไม่ได้เพราะผมเรียนรอดอผมก็ไปพร้อมกับสอดอ9มันก็อาจจะคนกรณีกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ได้มีปั๊มๆแบบนี้หรือเปล่าจำไม่ได้จริงๆเชื่อว่าเรื่องนี้เดี๋ยวคงมีความชัดเจนมากกว่านี้ทีนี้ให้ไปดูก่อนเมื่อวานนี้ที่คุณจะรับไปในรายการ The Politics เนี่ยก็บอกแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทางพิธีกรก็ถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกว่าทางกองทัพให้ privilege กับผมมากเลยรู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างดีใครไม่รู้มายื่นว่าเหมือนตรวจลึกนะคะแล้วก็ใครไม่รู้มายื่นว่าสสคนนึงหนีทหารไหมตรวจสอบอย่างไวเลย2วันก็มาแถลงเป็นฉากๆสิ่งที่ตรวจสอบในฐานะฝ่ายค้านไม่รู้กี่ครั้งถามไม่ตอบไม่มีแถลงบ้างที่ถามว่ามีนายพลกี่คนธุรกิจสนามกอล์ฟไม่เห็นชี้แจงเลยไม่เห็นแถลงเลยเงียบกริบถ้ามีคนไปร้องสสคนอื่นจะไล่เช็คให้ทั้งสภาเลยไหมนายพลมีกี่คนไม่แถลงหรอครับสนามกอล์ฟโฆษกก็ยืนยันเองว่าเปิดบริการให้ประชาชนใช้เป็นธุรกิจชัดเจนแต่ไม่เคยส่งให้คลังสักบาทไม่แถลงล่ะคนสงสัยทั้งประเทศเรื่องนี้ติดเทรนด์ Twitter 2วันติดไม่เห็นแถลงสนามมวยมีรายได้เท่าไหร่เงินไม่เข้าประเทศสักบาทเดียวไม่แถลงล่ะปั๊มน้ำมัน150ปั๊มมีไปทำไมเอาเงินไปเข้ากระเป๋าใครไม่แถลงเงียบกริบรายได้ปีละเป็นหมื่นล้านเข้ากระเป๋าใครแถลงสินี่ก็เลยมาซัดเรื่องนี้กลับด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมทางฝั่งของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรประธานคณะกรรมการทหารคือต้องบอกว่าคุณจิรัตน์เนี่ยก็เป็นโฆษกกรรมการทหารด้วยก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องประเด็นให้ตรวจสอบกองทัพต่างๆนานาแล้วคุณวิโรจน์เนี่ยเมื่อวานก็บอกได้ว่าเอ๊ะดูเหมือนว่าเคสนี้มันจะมีผู้เสียหายเยอะนะคือประชาชนก็อาจจะไม่รู้ว่าปลอมไม่ปลอมแสดงว่าเจ้าหน้าที่กองทัพทำของปลอมหรือเปล่าคือนี่อาจจะเป็นอีกเคสที่เป็นเรื่องใหญ่แสดงว่ามีการช่อโกงไหมเรียกรับผลประโยชน์ไหมต้องพิสูจน์ถ้ามีการแจ้งความมาก็จะแจ้งความกลับไปนี่ถือว่าเป็นการช่อโกงประชาชนครั้งใหญ่หรือเปล่าอาจจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไหมแต่ให้ไปดูในโลกออนไลน์ดีกว่าเดือดปุดปุดครับคนแชร์กันมาเยอะมากครับทีมงานปิดชื่อคนแชร์ด้วยนะนิดนึงดีครับเห็นไหมฮะมีคนส่งมายืนยันอีกเสียงครับของผมก็ไม่มีพิมพ์ลายนิ้วมือผ่อนผันมา3ครั้งสอดอ43ไม่มีลายนิ้วมือสักใบเริ่มมีการแชร์กันแบบนี้มีท่านนึงเป็นผู้หญิงเลยนะบอกของสามีผ่อนผันตามมาตรา29 4ใบและใบสุดท้ายได้ใบดำมีแต่ลายเซ็นไม่มีลายนิ้วมือแบบนี้เอกสารปลอมไหมครับเริ่มงงต้องติดต่อหน่วยงานไหนครับเริ่มมีประชาชนมาแชร์เหมือนช่วยคุณจิรัตว่าของพวกเขานะครับของญาติเขาของสามีเขาของแฟนเขาก็ไม่มีใบในใบสอดสีทามก็ไม่มีปั๊มลายนิ้วมือเหมือนกันคือช่วยไม่ช่วยไม่รู้นะแต่คิดว่าหลายคนอาจจะสับสนแล้วก็งงแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยสรุปมันต้องมีหรือไม่มีเพราะไม่มีทั้งคนที่มีและไม่มีแล้วมาตรฐานคืออะไรแต่ถ้าเอาตามท่านผู้บังคับการนรด.เมื่อสักครู่นี้มันชัดเจนว่าต้องมีหัวใจสำคัญมันคือนะคณะกรรมการต้องเซ็นครบทุกท่านต้องท่านประธานคณะกรรมการต้องยื่นกับมือแล้วก็ต้องมีลายนิ้วมือปั๊มในวันที่ไปรายงานตัวของปลอมหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าทางกองทัพจะต้องแถลงอีกรอบเพื่อความเข้าใจของประชาชนไหมคะตาปั๊มของกองทัพมันก็ชัดเจนแบบนี้ทีนี้นะครับมีคุณผู้ชมน่ารักมากส่งมาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาไปสมัครงานฝ่ายบุคคลเขามักจะถามหาใบนี้กันนะครับทุกคนน่าจะต้องมีที่เป็นผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็คือต้องใช้ตลอดใช่ไหมแต่ว่าบางบริษัทเขาก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไงเพราะผมก็จำได้ว่าก็เคยมีนาแต่พอไปสมัครจริงไม่มีหาไม่เจอคือถ้าจะเป็นเรื่องของการเกณฑ์อาหารและจับใบดำมาต้องมีใบนี้เลยเพื่อเป็นการยืนยันถูกไหมคะใช่ใช่เพื่อไม่ให้มีปัญหาเพราะบางบริษัทเขากลัวไงคุณมาทำงานเสร็จวันดีคืนดีคุณไม่เป็นทหารเขาจะไม่รับตั้งแต่แรกเพราะไม่งั้นมันเสียเวลามันคุณหายไป2ปีแบบนี้เป็นต้นงั้นเราอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงดีไหมว่าใบสอดอ43มันคืออะไรเดี๋ยวขอไปที่โพสต์ของคุณวิโรจน์นิดนึงคุณวิโรจน์เนี่ยมีการโพสต์ไว้ในโซเชียลด้วยนะคะบอกว่ากองทัพต้องชี้แจงว่าทำไมสอดอ43จำนวนมากของประชาชนจึงไม่มีตราประทับรอยนิ้วมือถ้าทุกใบเป็นของปลอมทั้งหมดก็ต้องดูลายเซ็นของทหารถ้าเป็นลายเซ็นจริงก็หมายความว่าทหารที่เป็นเจ้าของลายเซ็นซึ่งเป็นคนของกองทัพซะเองอาจจะช่อกงประชาชนอุ้ยคุณวิโรจน์โพสต์แบบนี้แล้วส่วนคุณจิรัตน์ก็มีการโพสต์บอกว่าขอบคุณทุกท่านที่แชร์สอดอ43ที่ไม่มีลายนิ้วมือมาให้ครับเยอะมากๆนี่ฮะคือเรื่องนี้จริงๆนะถ้าเกิดจะคุยในทียาวเพราะย้อนกันกลับไปตั้งแต่อดีตอยากรู้เลยเนี่ยมันมีคนมากมายที่เผลอๆไม่มีเอกสารอะไรเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ก็ผ่านสบายตัวมีเยอะแยะด้วยหลายสาเหตุคุณมีบทอธิบายต่อหน่อยครับคืออะไรอธิบายแบบนี้ก่อนการเกณฑ์อาหารนะครับถ้ายังไม่มีการแก้ไขกฎหมายมันยังเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนโดยเฉพาะถ้าคุณไม่เรียนรอดอคุณต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับแม้ว่าคุณจะเรียนรอดอครบ3ปีผ่านการฝึกฝนที่เขาชนไก่เรียบร้อยนะครับ
ได้ใบสอดอ9ออกมาก็ต้องไปยื่นเพื่อให้เห็นเป็นหลักฐานว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณผ่านขั้นตอนนี้ไปได้การเกณฑ์อาหารเนี่ยจะต้องไปเกณฑ์กันทุกปีช่วงวันที่1เมษายนถึง11เมษายนดังนั้นทหารกองเกินเมื่อได้รับหมายเรียกก็จะต้องเข้าไปรับการตรวจเลือกตามวันและเวลาที่เอกสารส่งมาถึงบ้านเลยอันนี้ผมจำได้นะครับผมก็ไปยื่นว่าเอ้ยผมเรียนรดนะมีใบสอดอ9นะหลักฐานมันก็จะมีพวกสอดอ9สอดอ35ก็คือหมายเรียกนะครับบัตรประจำตัวประชาชนประกาศนียบัตรหรือหลักฐานทางการศึกษาไปแสดงตัวด้วยแบบนี้เอกสารใช้ไม่เยอะมากประมาณ 3-4 อย่างนะครับทีนี้พอไปถึงเห็นไหมจะยังไม่มีใบสอดอ43นะแต่พอไปถึงแล้วครับวันตรวจเลือกนี่แหละทหารไม่ใช่ทหารนะครับชายไทยวัยชะกันนะครับที่ไปเข้ารับการตรวจเลือกเนี่ยนะครับจะได้ใบรับรองผลการตรวจเลือกตรวจเลือกทหารกองเกินคือวันที่เขาไปจับใบดำใบแดงใช่ก็คือวันนั้นนั่นแหละพูดง่ายๆว่าใบสอดอ43หรือที่รู้จักหรือเรียกกันง่ายๆคือใบผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนั่นเองสมมติพอจับได้ใบดำปุ๊บคุณจะได้ใบวันนั้นเลยใช่คุณจะได้ใบสอดอ43มาสำหรับผู้ที่ได้จับได้สลากแดงปกติก็จะต้องไปเป็นทหารนะครับมีกำหนด2ปีแต่ถ้าเป็นผู้มีคุณวุฒิพิเศษกฎหมายเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่24ปี2508ก็ว่ากันอีกเรื่องนะครับทั้งนี้การขอสิทธิ์ลดวันรับราชการทหารก็ต้องนำหลักฐานแสดงคุณวุฒิพิเศษไปยื่นต่อคณะกรรมการวันตรวจเลือกในวันตรวจเลือกนั้นเลยแล้วก็ทำเขาเรียกว่าคำร้องเขียนทิ้งไว้นะครับเพื่อรอรับเอกสารหลักฐานจากเจ้าที่แล้วก็จะได้มาใบสอดอ43นะครับส่วนคนที่จับได้ใบดำปุ๊บจับได้ใบดำไม่ต้องไปเกณฑ์รอดไม่ต้องมายื่นผ่อนผันไม่ต้องไปยื่นอะไรทุกอย่างได้ใบสอดอ43มาก็จบแล้วใช่ก็จะได้ใบสอดอ43มาซึ่งคณะกรรมการก็จะตรวจว่าอ่ะคุณจับได้ใบดำนะเดี๋ยวออกใบสอดอ43ให้ใบสอดอ43ก็จะต้องผ่านคณะกรรมการนะครับที่อยู่ในการคัดเลือกณวันนั้นเซ็น5 6ท่านเนี่ยเซ็นเสร็จประธานคณะกรรมการนั้นก็จะต้องเป็นผู้ยื่นให้แก่ชายคนนั้นนะครับที่ผ่านการเรียกว่าเกณฑ์แล้วก็รอดด้วยตัวเองเลยแล้วก็อาจจะต้องมีการลงลายนิ้วมืออย่างที่บอกไปแต่ปรากฏว่ากรณีนี้ก็มีบางคนไม่มีลายนิ้วมือไม่ได้ปั๊มเหมือนรีบๆทำหรืออย่างไรหรือว่าตกหล่นหรือว่ายังไงแต่โหมันหลายคนมากเลยนะมันเริ่มเยอะไงมันเริ่มเยอะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพวกพี่ๆหลายๆท่านที่อาจจะผ่านมานานเป็น10ปีแล้วก็สามารถช่วยเราชี้แจงส่งคอมเมนต์มาได้นะถ้าใครมีหลักฐานถ่ายรูปส่งมาในรายการเราได้ก็ยังดีว่าเอ๊กลับไปคนนิดนึงเพราะส่วนใหญ่เราจะเก็บเป็นไฟล์เอกสารไว้ด้วยกันเนอะนะครับสูชีบัตรประกาศนียบัตรทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนรวมถึงหลักฐานพวกใบสอดอเหล่านี้เนี่ยช่วงนี้คนน่ากลับไปลือเยอะเลยใช่แล้วก็หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนที่นรดเมื่อวานนี้ที่ตั้งโต๊ะแถลงเชื่อไหมวันนี้ผู้สื่อข่าวเพียบเลยครับคงต้องอยากได้ความชัดเจนว่าเออคือยังไงกันคือตามหลักการมันต้องมีแหละแต่ทำไมมันถึงไม่มีออกมาเยอะแยะมีหลายคนมากมายที่ไม่ได้ปั๊มนิ้ววันนั้นคนมันเยอะก็เลยตกหล่นกันอย่างนี้หรืออย่างไรหรือว่าบางเขตที่มีการเกณฑ์หมึกหมดอย่างนั้นหรือฮะก็เลยไม่ได้สแตมป์นิ้วหรือไปยึดที่ลายเซ็นออไม่สิก็เมื่อวานแถลงบอกยึดลายนิ้วมือด้วยไงครับเออนั่นไงเอาละสิเดี๋ยวรอไม่รู้แล้วเนี่ยต้องรอติดตามต่อแต่ว่าที่ท่านบอกหัวใจสำคัญจริงๆคือต้องมีลายเซ็นของคณะกรรมการณวันนั้นวันเดียว5ท่านห้าท่านแล้วก็ต้องรับจากมือของประธานคณะกรรมการแต่เมื่อวานหัวใจสำคัญก็ลายนิ้วมือไงที่ตะแหลงอ่ะหัวใจสำคัญ3เรื่องเมื่อกี้เพิ่งย้ำไปก็เลยแบบอยากรู้ว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนะเมื่อวานที่ตะแหลงก็คือผิดจากนั้นของปลอมแน่ใช่เพราะฉะนั้นตามหลักการต้องมีลายนิ้วมือโอ้โหคุณผู้ชมคะเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้ส่งมาบอกเราผมอยากกลับไปค้นของตัวเองเลยว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมมีสอดอ43หรือเปล่าเพราะว่าผมเรียนรดไงถ้าคุณจับไหมใบดำไม่ต้องจับถ้าคุณเรียนรดครบ3ปีผ่านการทดสอบที่เขาชนไก่ถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่มีสอดอ43ไม่เป็นสอดอ10ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วใบนั้นสมมติสอดอ8สอดอ9มีปั๊มลายนิ้วมือปะมีไหมอันนี้จำไม่ได้ไปลื้อผมจำไม่ได้มีใช่ไหมทีมงานบอกมีของทีมงานมีไหมคะมีคนเดียวก็มีผมต้องไปลื้อแต่ผมจำได้ว่าผมมีในเอกสารมีใบบางอย่างที่มีลายปั๊มลายนิ้วมืออยู่ไม่รู้เอกสารอะไรคุณผู้ชมแฟ้มเก็บวะรอดูวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็คงจะมีข้อมูลใหม่ๆออกมาแน่นอนแต่ว่าได้ประมาณนี้เดี๋ยวต้องเบรกแล้วค่ะ